สวัสดีค่ะสวัสดีแขกท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ป่วยเองเป็นผู้ดูแลเป็นสมาชิกเครือข่ายมะเร็งเต้านมหรือเป็นพี่ๆสื่อมวลชนนะคะสวัสดีทุกท่านเลยค่ะที่รับชมผ่านทางช่องทางไลฟ์อยู่ตอนนี้นะคะดิฉันเภสัชกรหญิงกรกมลชัยวัฒนเมธินหรือออนนะคะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งาน TBCC Pink Powerรวมพลังสีชมพูไลฟ์เพื่อผู้ป่วยมะเร็งเต้านมครั้งแรกของเดือนนี้นะคะสำหรับทุกๆคนที่ชมอยู่ตอนนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแชร์ออกไปจากทางเพจของ TBCC เองหรือว่าจะรับชมผ่านทางช่องทางของคุณหมอบัวนะคะเพื่อสองเต้าที่เท่ากันแล้วก็ทางเพจ Art for Cancer นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยถ้ารู้สึกว่าโอ้ข้อมูลวันนี้เราจะมาคุยกันเนี่ยต้องมีอะไรน่าสนใจแน่ๆเลยนะคะฝากกดแชร์ด้วยค่ะวันนี้เรามารวมตัวกันในงาน TBCC Pink Power รวมพลังสีชมพูเพราะว่าเมื่อวานนี้เป็นวันพิเศษค่ะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้เนี่ยวันที่7ตุลาคมของทุกๆปีเลยนะถือว่าเป็นวันสำคัญวันหนึ่งเป็นวันมะเร็งเต้านมโลกค่ะ Breast Cancer Day ซึ่งตลอดทั้งเดือนนี้เนี่ยทางชมรมผู้ป่วยมะเร็งเต้านมแห่งประเทศไทยหรือว่า TBCC เราก็เลยจัดกิจกรรมขึ้นมานะคะเป็นกิจกรรม TBCC Pink Power รวมพลังสีชมพูเพื่อผู้ป่วยมะเร็งเต้านมในทุกๆวันเสาร์วันนี้เป็นเสาร์แรกนะคะเสาร์ที่8แล้วก็เสาร์หน้าเสาร์มะรืนจนถึงเสาร์สิ้นเดือน4เสาร์ต่อเนื่องกันเลยเพื่อที่จะกระตุ้นให้ทุกๆคนหันมาดูแลใส่ใจสุขภาพเต้านมของตนเองแล้วก็หันคัดกรองตรวจสุขภาพเต้านมอย่างสม่ำเสมอซึ่งงานในวันนี้ค่ะ TBCC Pink Power รวมพลังสีชมพูเพื่อผู้ป่วยมะเร็งเต้านมนั้นวัตถุประสงค์หลักบอกเลยค่ะว่าเราอยากจะเผยแพร่ความรู้วิทยาการทางการแพทย์ด้านการรักษามะเร็งเต้านมตอนนี้มันไปไกลถึงไหนแล้วนะแล้วอยากจะต่อยอดความรู้เนี่ยสู่กลุ่มผู้ป่วยในแต่ละพื้นที่อีกด้วยค่ะช่วงนี้ออนอยากจะเชิญชวนไปพบกับหัวแรงหลักของกิจกรรมในครั้งนี้นั่นก็คือชมรมผู้ป่วยมะเร็งเต้านมแห่งประเทศไทยหรือว่า TBCC ขอเรียนเชิญคุณอรวรรณโอวรารินทร์ประธานชมรม TBCC กล่าวแนะนำชมรมสักหน่อยค่ะสวัสดีค่ะดิฉันอรวรรณโอวรารินทร์ประธานชมรมผู้ป่วยมะเร็งเต้านมแห่งประเทศไทยวันนี้จะมากล่าวแนะนำชมรมวัตถุประสงค์ของการตั้งชมรมก็เพื่อหวังให้ความรู้กับผู้ป่วยผู้ดูแลประชาชนทั่วไปในเรื่องโรคมะเร็งเต้านมรวมถึงการรับการคัดกรองด้วยตนเองเบื้องต้นการเข้าถึงการรักษารวมถึงวิธีการรับมือและการดูแลตนเองทั้งระหว่างการรักษาและหลังการรักษาเพื่อลดการเกิดมะเร็งเต้านมและเพิ่มอัตราการรอดชีวิตเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมในประเทศไทยเรายังเป็นตัวกลางเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้และข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากอดีตผู้ป่วยบุคลากรทางการแพทย์เสริมสร้างกำลังใจให้กับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมและผู้ดูแลยังทั้งสร้างความร่วมมือที่เข้มแข็งให้กับเครือข่ายผู้ป่วยมะเร็งเต้านมญาติผู้ดูแลบุคลากรทางการแพทย์รวมถึงจิตอาสาเที่ยวเกี่ยวข้องทั่วประเทศของประเทศไทยในการต่อต้านมะเร็งเต้านมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมอย่างมีประสิทธิภาพและในวันนี้ดิฉันหวังว่ากิจกรรม Pink Power รวมพลังสีชมพูเพื่อผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ทางชมรม TBCC ได้จัดขึ้นในทุกวันเสาร์ของเดือนตุลาคมนี้จะให้ความรู้และส่งกำลังใจกับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมทั่วประเทศทั้งนี้เราขอขอบคุณสมาคมโรคเต้านมแห่งประเทศไทย TBS โดยมีอาจารย์เยาวนุชคงด่านนายกสมาคมได้เข้าร่วมมีส่วนร่วมในเป็นที่ปรึกษาตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันในครั้งนี้ก็ได้รับความร่วมมือในการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ทางชมรมขอกราบขอบพระคุณคณะคุณหมออาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทุกท่านที่มาให้ความรู้เพื่อให้ผู้ป่วยและทุกคนได้เข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมให้มากที่สุดขอขอบคุณเครือข่ายพันธมิตรต่างๆที่ให้ความร่วมมือร่วมส่งกำลังใจและความปรารถนาดีที่มุ่งมั่นในการร่วมสร้างเครือข่ายมะเร็งเต้านมให้แข็งแรงยิ่งขึ้นไป
สุดท้ายนี้ก็ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีที่คอยสนับสนุนและทำให้เกิดกิจกรรมดีๆในครั้งนี้ด้วยขอขอบพระคุณค่ะสวัสดีขอบพระคุณคุณอรวรรณโอวรารินทร์ประธานชมรม TBCC เป็นอย่างสูงเลยนะคะ TBCC นี่ถือว่าเป็นชมรมผู้ป่วยมะเร็งเต้านมแห่งประเทศไทยที่ถือว่าเป็นองค์กรใหญ่เชื่อมโยงให้เราใกล้กันมากขึ้นเรารู้จักกันมากขึ้นเราได้เข้าใจตัวเองได้เข้าใจคุณหมอแล้วก็เข้าใจโรคมากขึ้นนะคะอ๋อบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยเราได้รับเกียรติจากอีกหนึ่งองค์กรใหญ่ที่จะช่วยให้เราต่อสู้กับเจ้าโรคมะเร็งเต้านมได้อย่างเข้มแข็งนั่นก็คือสมาคมโรคเต้านมแห่งประเทศไทยนะคะในโอกาสนี้ออนเรียนเชิญรองศาสตราจารย์เยาวนุชคงด่านนายกสมาคมโรคเต้านมแห่งประเทศไทยท่านให้เกียรติขึ้นเป็นประธานกล่าวเปิดงานในวันนี้เรียนเชิญค่ะค่ะก็สวัสดีนะคะก็ต้องขอบคุณทาง TBCC ที่ให้มาเปิดงานนะคะเพราะจริงๆใน เดือนนี้ทุกท่านก็ทราบว่าเป็นเดือน Breast Cancer Awareness Month นะคะก็ปีหนึ่งก็จะเป็นเดือนที่มีอีเวนท์ที่เกี่ยวกับการรณรงค์เรื่องมะเร็งเต้านมแต่จริงๆทาง TBCC เนี่ยก็มีการรณรงค์สม่ำเสมอทั้งปีนะคะทางสมาคมโรคเต้านมเนี่ยเราเป็นสมาคมที่เกี่ยวกับโรคเต้านมทั้งหมดโดยมีแพทย์มีบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยเข้ามาช่วยนะคะในแง่เรื่ององค์ความรู้แต่จริงๆแล้วการที่จะผลักดันเนี่ยตัว power นะคะจากทางฝั่งของประชาชนเนี่ยจะมีส่วนค่อนข้างมากนะคะเพราะจริงๆถ้าในฝันจริงๆอยากจะเห็นชมรมที่จากฝั่งประชาชนที่เข้มแข็งแบบนี้นะคะในฝันสุดท้ายที่อยากจะเห็นเนี่ยคือเข้มแข็งเหมือนซูซานโกเมนของอเมริกาเลยนะคะที่สามารถที่จะไปผลักดันไปชี้นำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงpolicy ต่างๆของประเทศนะคะก็คิดว่าในของสมาคมโรคเต้านมเนี่ยเรามีแผนนะคะว่า10ปีเนี้ยเราจะลดอัตราการตายของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมเนี่ยให้ได้ 30% แต่ถ้าไม่ได้พลัง power จากผู้หญิงนะคะโดยเฉพาะจากชมรมที่ของ TBCC เนี่ยโอกาสสำเร็จเนี่ยยากมากนะคะเพราะพลังจากประชาชนเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญก็ต้องขอบคุณทาง TBCC นะคะที่จัดกิจกรรมแบบนี้ก็ให้คำมั่นนะคะสมาคมโรคเต้านมแห่งประเทศไทยยินดีสนับสนุนเต็มที่นะครับจับมือไปด้วยกันรวมพลังนะคะเพื่อผู้ป่วยมะเร็งเต้านมค่ะขออนุญาตกล่าวเปิดงานสั้นๆนะคะขอบพระคุณค่ะกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงเยาวนุชคงด่านายกสมาคมโรคเต้านมแห่งประเทศไทยเป็นอย่างสูงนะคะโอ้โหใครที่ฟังท่านแล้วรู้สึกว่ามันโดนใจนะต้องบอกว่าติดตามค่ะสัปดาห์หน้าเราจะได้คุยกับท่านยาวๆเลยนะคะส่วนสัปดาห์นี้ค่ะต้องบอกว่าเดี๋ยวเรามาอัปเดตข้อมูลแนวทางการรักษามะเร็งเต้านมนะคะทางเลือกตอนนี้มันอัปเดตไปถึงไหนแล้วต้องมาคุยกันสักหน่อยเพราะว่าเรื่องของมะเร็งเต้านมมันไม่ไกลตัวนะคะเป็นเรื่องที่ผู้หญิงทุกคนควรจะหันมาใส่ใจค่ะเพราะว่ามะเร็งเต้านมเนี่ยถือว่าเป็นมะเร็งที่ผู้หญิงไทยเราเป็นกันมากที่สุดอันดับหนึ่งเลยนะคะใครที่เป็นเองหรือว่าญาติพี่น้องก็จะมีความกังวลและเกิดคำถามมากมายนะว่าเอ๊เราจะต้องรักษาแบบไหนนะมีทางเลือกใดบ้างต้องตัดเต้าทิ้งเลยหรือเปล่าแล้วการผ่าตัดมันเจ็บไหมต้องตัดทั้งหมดเลยเหรอสามารถเสริมใหม่ได้หรือเปล่าโอ้คำถามเกิดเยอะค่ะผลข้างเคียงล่ะนู่นนั่นนี่เอาว่าหลากหลายคำถามวันนี้ออนไม่ได้มาตอบเองนะคะเราจะมีผู้เชี่ยวชาญมาตอบคำถามกันซึ่งวันนี้เนี่ยเราได้รับเกียรติจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและผู้ป่วยที่มีประสบการณ์ตรงนะคะมาร่วมพูดคุยกันสดๆเลยเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมท่านไหนถ้าท่านเองมีคำถามหรืออยากจะถามเผื่อใครอยากจะถามเผื่อคนที่ท่านรักสามารถแลกเปลี่ยนมุมมองแล้วก็ทิ้งคำถามไว้ได้ในคอมเมนต์ใต้โพสต์เลยนะคะเอาล่ะได้เวลาสมควรแล้วนะคะขอเรียนเชิญอาจารย์นายแพทย์วิษณุโลสิริวัฒน์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งเต้านมภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะที่4ผู้ก่อตั้ง Art for Cancer ด้วยคุณไอรินไตรสารศรีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะพี่ไอรินค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะแล้วก็สวัสดีน้องออนด้วยนะคะ
วันนี้อาจารย์ก็ออกจากห้องตรวจเลยใช่ไหมคะใช่ครับก็วันนี้พอดีปกติแล้วปฏิบัติงานจันทร์ถึงศุกร์ที่สิริราชครับก็วันเสาร์ก็จะเป็นวันที่เอ็กซ์ตร้านิดนึงมาทำงานดูแลคนที่อาจจะไม่สะดวกจันทร์ถึงศุกร์ก็มีวันเสาร์ทำงานด้วยครับอืมค่ะอยากให้อาจารย์แนะนำความเชี่ยวชาญของตัวเองนิดนึงค่ะอาจารย์ครับก็อาจารย์นายแพทย์วิษณุโลสิริวัฒน์นะครับแต่ว่าอย่างน้องออนน้องไอเลียวก็จะเรียกว่าหมอบัวกันจนคุ้นปากกันนะครับผมคนไข้หลายๆท่านก็เดินเข้ามาก็จะเรียกหมอบัวบ้างอาจารย์บัวบ้างปัจจุบันก็เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาสัญญาศาสตร์ที่สิริราชนะครับคือเรียนจบมาปุ๊บก็ไปต่อผ่าตัดสัญญกรรมก็ดูแลคนไข้เกี่ยวกับการรักษาโรคต่างๆเสร็จแล้วก็ไปต่อทางด้านสัญญกรรมตกแต่งเพื่อที่จะดูการตกแต่งเสริมสร้างเสริมสวยแล้วก็เอาความรู้เกี่ยวกับการดูแลโรคกับการดูแลเสริมสร้างเสริมสวยเนี่ยเข้ามาประกอบกันก็เลยเป็นประโยชน์กับคนไข้มะเร็งเต้านมของเราในปัจจุบันนะครับก็คือว่าการผ่าตัดนอกจากรักษาโรคแล้วเนี่ยก็ยังสามารถทําเสริมสร้างเสริมสวยได้ด้วยถ้าพูดให้สั้นก็คือว่าอาจารย์บัวก็คือจะจบทั้ง2บอร์ดคือบอร์ดที่รักษาคนไข้แล้วก็บอร์ดที่ทําให้คนไข้เสริมสร้างเสริมสวยให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นด้วยครับผมค่ะแล้วพี่ไอรีนล่ะคะตอนนี้หลายๆคนเนี่ยรู้ว่าพี่ไอรีนเนี่ยเป็นผู้ป่วยมะเร็งเต้านมตอนนี้ถือว่าเป็นผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะที่4ไหมคะพี่ใช่ค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเป็นมะเร็งเต้านม เป็นคนไข้นะคะออยก็จริงๆออยก็เป็นส่วนหนึ่งก็เป็นรองประธานของชมรมผู้ป่วยมะเร็งเต้านมแห่งประเทศไทยด้วยนะคะก็คงจะเห็นออยทำงานทั้งฝั่งของชมรมแล้วก็ฝั่ง Art for Cancer นะคะซึ่งก็ใช้ประสบการณ์อย่างที่บอกค่ะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเป็นมะเร็งเต้านมมา11ปีนะคะในการที่เอามาส่งตอบประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆผู้ป่วยนะคะไม่จริงๆไม่ใช่เฉพาะมะเร็งเต้านมนะคะแต่ว่าจริงๆส่วนตัวก็ปัจจุบันก็ถือว่าเป็นระยะที่4ค่ะเพราะว่าเริ่มรักษามาตั้งแต่ปี54ตั้งแต่อายุยังน้อยนะคะประมาณ27ปัจจุบันเนี่ยเดือนพฤศจิกายนเนี่ยจะ39แล้วนะคะก็11ปีที่ผ่านการรักษามามีช่วงที่โรคสงบนะคะมีโรคแพร่กระจายลุกลามแต่ว่าตอนนี้ก็ถือว่าสามารถดูแลคุณภาพชีวิตได้ดีนะคะในระดับที่เราก็ยังสามารถใช้ชีวิตได้ค่อนข้างปกติแต่ว่าก็ดูแลตัวเองในเรื่องของการพักผ่อนนะคะด้วยแล้วก็เรียกว่าเราก็ผ่านการรักษามาแล้วก็ปัจจุบันก็คือมีการแพร่กระจายไปหลายจุดแต่ว่าเดี๋ยวถ้าในส่วนของการแบ่งปันในเรื่องของแนวทางว่าเราตัดสินใจรักษายังไงเดี๋ยวอาจจะให้น้องออนช่วยเหมือนพาทุกคนไปเล่าเรื่องราวของพี่ออยแล้วก็ประกอบกับเรื่องของที่คุณหมอบัวจะให้ความรู้กับเราด้วยในวันนี้อะค่ะค่ะ11ปีประสบการณ์ตรงของพี่ออยเดี๋ยวเราต้องมาเจาะกันมาฟังกันนะคะต้องถามคุณหมอบัวว่าในช่วงเวลา10ปีที่ผ่านมาเนี่ยวิทยาการทางการแพทย์เกี่ยวกับการรักษามะเร็งเต้านมมันเปลี่ยนไปเยอะไหมคะเปลี่ยนไปในบ้านเรามากพอสมควรนะครับไม่ใช่เฉพาะเรื่องของวิทยาการความรู้ที่ก้าวไปเท่านั้นความเชี่ยวชาญของสัญญาแพทย์ไทยเนี่ยก็ก้าวหน้าไปมากขึ้นเช่นกันเพราะว่ามีการรวมกลุ่มของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมากขึ้นครับผมเพราะฉะนั้นแต่ก่อนแบบอยากจะเสริมสร้างเต้านมหรือว่าผ่าตัดมะเร็งที่ใช้เทคนิคเฉพาะเนี่ยอาจจะต้องพุ่งเข้าหาที่สถาบันใหญ่ๆหรือโรงเรียนแพทย์เท่านั้นปัจจุบันนี้หลายๆที่เนี่ยสามารถทำได้เรามีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้บริการประชาชนมากขึ้นครับแต่ก่อนเนี่ยเรารู้สึกว่าการผ่าตัดมะเร็งเต้านมมันดูเรื่องใหญ่มันดูน่ากลัวมากสำหรับผู้ป่วยปัจจุบันยังดูน่ากลัวแบบนั้นไหมคะมันมีวิธีการอะไรอัปเดตไปบ้างแล้วคะอาจารย์ถ้าถอยออกมาก้าวหนึ่งเนี่ยจะพบว่าปัจจุบันเราไม่ได้ผ่าตัดมากเหมือนแต่ก่อนนะครับแต่ก่อนถ้าเป็นคำว่ามะเร็งเนี่ยแทบจะต้องตัดหมดเลยนะครับเจอแต่ก่อนเจอมะเร็งเต้านมก้อนหนึ่งเซนเดียวเนี่ยอาจจะต้องตัดยกออกทั้งเต้าแล้วก็ได้นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยการผ่าตัดเดี๋ยวนี้ก้อนบางที3เซน5เซนเนี่ยผ่าตัด
ม่ใช่อาวุธหลักในการต่อสู้กับมะเร็งอีกต่อไปนะครับก้อน3เซน5เซนเราทำอย่างอื่นได้เช่นให้ยาให้ก้อนเล็กลงยุบลงเสร็จแล้วเหลืออาจจะแค่คว้านออกนิดเดียวเพื่อที่จะผ่าตัดแบบที่เรียกว่าอนุรักษ์เต้านมก็สามารถทำได้ครับเพราะฉะนั้นปัจจุบันผ่าตัดเนี่ยยังเป็นบทบาทสำคัญอยู่แต่ว่าไม่ใช่บทบาทหลักบทบาทเดียวแล้วเป็นการรักษาร่วมกันหลายๆแผนกครับผมส่วนการเท่าที่ฟังอาจารย์เนี่ยแปลว่าผ่าตัดเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นวิธีการรักษาโดยวิธีอื่นเนี่ยจะเป็นการรักษาโดยหลักมากกว่าระยะไหนบ้างอาจารย์คะที่เรามองว่าการผ่าตัดเป็นเรื่องจำเป็นนะคือที่จริงแล้วการผ่าตัดยังถือว่าเป็นยังเป็นอาวุธหลักอยู่นะครับแต่ว่าไม่ใช่อาวุธเดียวละเรียกว่าเรามีอุปกรณ์อาวุธมาต่อสู้กับมะเร็งได้มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแต่ก่อนเป็นมะเร็งปุ๊บผ่าตัดต้องผ่าตัดใหญ่ต้องผ่าตัดยกออกทั้งหมดอย่างเงี้ยครับปัจจุบันผ่าตัดยังจำเป็นไหมก็คือยังจำเป็นแต่ว่าวิธีการผ่าตัดนั้นเนี่ยมันน่ารักขึ้นมันไม่ดุเดือดเท่าเดิมแล้วเรามีตัวช่วยอื่นเข้ามาเยอะขึ้นมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าตอบคำถามของงอนว่าระยะไหนต้องผ่าตัดต้องบอกว่าปัจจุบันเนี้ย0ก็ไปยังผ่าได้1ก็ผ่าได้2ก็ผ่าได้3ก็ผ่าได้แต่ถ้า4เนี่ยเราก็อาจจะไม่ค่อยผ่าแล้วนะครับหรือยิ่งระยะที่ลุกลามมากๆเนี่ยบทบาทของการผ่าตัดก็จะน้อยลงเรื่อยๆครับผมค่ะกลับมาถามพี่ไอรีนบ้างตอนนั้นที่พี่ไอรีนรู้จักกับมะเร็งเต้านมครั้งแรกตอนนั้นระยะไหนคะพี่ไอรีนตอนนั้นก็คือระยะที่2ค่ะคือแล้วก็มีการแพร่กระจายไปที่ต่อมน้ำเหลืองค่ะตอนนั้นก็เลยแบบว่ามีการผ่าตัดในเรื่องของการสงวนเต้านมแล้วก็ล็อกต่อมน้ำเหลืองข้างที่เราแพร่กระจายพี่ออยเป็นข้างขวาค่ะก็ลามไปที่ต่อมน้ำเหลืองข้างขวาค่ะตอนนั้นนี่คือการพี่ออยตัดสินใจตอนที่คุณหมอบอกว่าต้องผ่าตัดนะพี่ออยตัดสินใจยังไงมีการไปหาความเห็นอื่นๆเพิ่มเติมอะไรอย่างนี้บ้างไหมคะจริงๆก็อันนี้ออยก็แชร์ตลอดนะคะว่าออยแบบก่อนที่จะเริ่มการรักษาออยมีการปรึกษาคุณหมอมีแบบ second opinion มี third opinion ด้วยนะคะจริงๆตอนนั้นน่ะคือต้องบอกว่าพี่ออยเกิดจากการที่ตอนแรกที่เจอก้อนที่เต้านมเนี่ยแล้วมีการไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลที่หนึ่งเนี่ยแล้วคุณหมอบอกว่าก้อนตรงนั้นน่ะมันเป็นก้อนที่อาจจะไม่ใช่เนื้อร้ายคือบอกว่าไม่ใช่เนื้อร้ายทีเนี้ยแต่ว่าโชคดีว่าพอก่อนจะกลับไปเรียนต่อได้อาจจะเพื่อความมั่นใจอีกสักครั้งนึงก็เลยเอาตรงเนี้ยไปตรวจอีกที่นึงกับกลายเป็นว่าคุณหมอบอกว่าเอ้ยจริงๆมันน่าจะเป็นเนื้อร้ายนะมันทำให้ในมุมของผู้ป่วยอย่างเราอะค่ะก็มองว่าเราก็มีสิทธิ์เนาะที่จะเหมือนว่าหาเขาเรียกข้อมูลหรือว่าหาคุณหมอที่จะปรึกษาแนวทางการรักษาได้จริงๆมากกว่าหนึ่งนะคะโอพิเนียนน่าสนใจมากตรงนี้น่าสนใจมากๆต้องถามคุณหมอบัวอันคือในมุมมองของเราอ่ะผู้ป่วยอ่ะเรารู้สึกว่าเราอยากได้ความเห็นหลายๆความเห็นเนาะประกอบการตัดสินใจเนาะในทางคุณหมอเนี่ยมองว่าเรื่องนี้มันเสียมารยาทไหมคะไม่เลยครับผมต้องบอกว่าการรักษามะเร็งเต้านมในปัจจุบันอย่างที่บอกว่าออปชันหรือทางเลือกเนี่ยมากขึ้นแล้วทางเลือกก็ขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละสถานพยาบาลแล้วก็แต่ละความเชี่ยวชาญของแพทย์ด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นอย่างหมอบัวเองเนี่ยเจอคนไข้ท่านหนึ่งถ้าสมมติเจอในโรงพยาบาลศิริราชสมมติว่าคนไข้ใช้สิทธิ์เบิกจ่ายแบบนี้ศิริราชมีอุปกรณ์เครื่องมือแบบนี้ที่คนไข้สามารถเบิกได้เรามีอุปกรณ์เราอาจจะให้ choice ได้ทุกอย่างเลยนะครับ1 2 3 4คนไข้เลือกได้แต่บางอย่างเนี่ยสมมุติว่าอาจารย์บางท่านสัญญาแพทย์บางท่านเจอคนไข้ในบางโรงพยาบาลที่ค่อนข้างมีทรัพยากรที่จำกัดนะครับหรือว่าสัญญาแพทย์ประเมินแล้วแบบค่าใช้จ่ายในการเดินทางในการจะต้องสมมุติผ่าตัดแบบอนุรักษ์เต้านมต้องฉายแสงอีกเดือน2เดือนอย่างเงี้ยคนไข้จะต้องเดินทาง
อาจจะลำบากเราจะบอกคนไข้ว่าโอเคทางเลือกนะถ้าไม่อยากให้เดินทางไกลตัดเต้านมก่อนไหมหรือว่าอาจจะต้องมีบริบทอื่นๆเข้ามาประกอบนะครับเพราะฉะนั้นการที่คนไข้ปรึกษาแพทย์ท่านที่1แล้วคุยกับแพทย์ท่านที่2ท่านที่3ถือว่าเป็นเรื่องที่ทำได้ไม่ผิดใดๆเลยครับผมโอ้สบายใจนะคะเรื่องนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องแบบที่หลายหลายคนกังวลนะจริงๆโดยเฉพาะเป็นคนไทยเรามีนิสัยขี้เกรงใจนะคะคุณหมอท่านคอนเฟิร์มว่าทำได้เลยนะไปถามแล้วก็ปรึกษาหาโซลูชันที่เหมาะกับตัวเราคิดว่าเหมาะกับตัวเราของพี่ไอรีนเองก็เห็นบอกว่าไปถามถึง3 opinion เลยใช่ไหมคะพี่ใช่ค่ะตอนนั้นก็คือ3 opinion ค่ะเพราะว่าตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าในมุมของเราเนาะมันชีวิตของเราที่เราจะต้องหาทางเลือกที่ดีที่สุดแล้วก็ต้องบอกว่าตอนในปี54อ่ะค่ะข้อมูลความรู้อย่างเงี้ยมันในโลกอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยหรือว่าคุณหมอที่จะมาเปิดเพจหรืออะไรเงี้ยมันน้อยนะคะมันน้อยมากมันหาข้อมูลยากมากทีเนี้ยการที่เราจะหาข้อมูลก็คือการไปหาหมอเลยค่ะแล้วก็อาจจะแบบไปขอปรึกษาแต่ว่าอาจจะต้องดูว่าในแต่ละที่ที่เราไปแล้วก็ดูว่าคุณหมอท่านนี้อย่างที่คุณหมอบัวบอกอะค่ะว่าแพทย์แต่ละท่านเนี้ยก็จะมีความชำนาญความเชี่ยวชาญไม่เหมือนกันจริงๆตัวพี่ออยเองก็มองว่าแบบการที่คุณหมอท่านนึงมองแนวทางการรักษาแบบนี้ท่านนึงอาจจะมีแตกต่างไปบ้างหรือท่านนึงอาจจะให้ออปชันที่รู้สึกตอบโจทย์กับเราอย่างเงี้ยมันก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นมุมมองของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญตามที่ท่านเห็นเหมาะสมในแต่ละบริบทแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเป็นเราเองเนาะที่สามารถเราก็ยังรู้สึกดีที่เราสามารถเลือกได้ว่าโอเคสุดท้ายแล้วออปชันที่พี่ออยเลือกก็จะเป็นการที่เราสามารถรักษาเต้านมของเราไว้แล้วก็ตอนนั้นน่ะจริงๆพี่ออยก็มีคำถามกับคุณหมอท่านที่พี่ออยเลือกที่จะรักษานะคะเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมอีก2ท่านบอกว่าเอ้ยอยากให้ตัดออกทั้งหมดอะไรเงี้ยท่านก็มีการเหมือนเราก็มีการพูดคุยกันน่ะจนเราก็ได้ข้อมูลส่วนหนึ่งว่าอ๋อคุณหมอท่านมีความเชี่ยวชาญแล้วก็มองว่าก้อนตรงเนี้ยที่ตำแหน่งที่พี่ออยเป็นนะคะก็สามารถเก็บไว้ได้นะคะแล้วจริงๆคุณหมอมองว่าเราอายุยังน้อยนะคะถ้าอนาคตเราจะแต่งงานมีบุตรหรืออยากจะให้นมบุตรในอนาคตนี่เป็นแบบเรามองว่าคุณหมอท่านที่ตอนสุดท้ายเราก็เลือกที่จะรักษาท่านก็มองในถึงคุณภาพชีวิตแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของว่าตอนนั้นผลงานวิจัยมันก็เริ่มมีแล้วอะว่าการที่ถ้าบางคนเนี่ยยังสามารถเก็บเอาไว้ได้ในกรณีที่เก็บเอาไว้ได้เนี่ยการตัดออกไปหรือเก็บเอาไว้อาจจะไม่ได้แตกต่างกันในเชิงของประสิทธิภาพในการรักษาพอเราได้ฟังอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าอุ๊ยถ้าเราเลือกแบบนี้ได้นะคะแล้วก็ความเชี่ยวชาญของคุณหมอท่านชำนาญในการที่จะเก็บเอาไว้แล้วก็เดี๋ยวเราต้องมีการรักษาเหมือนที่คุณหมอบัวบอกนะคะว่าเรามีผ่าตัดแล้วเราอาจจะมีการรักษาอื่นร่วมด้วยอย่างเช่นเดี๋ยวเราก็จะฉายแสงนะเดี๋ยวเราก็ต้องให้เคมีบำบัดนะซึ่งตอนนั้นเนี่ยคุณหมอก็บอกว่ามันเป็นแนวทางการรักษาที่หวังผลในเรื่องของการที่จะให้โรคของเราหายหรือว่าสงบอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยมองว่าโอเคถ้าเราเลือกได้แบบนี้เนี่ยมันก็คือเราตัดสินใจที่จะเก็บเต้านมไว้แล้วก็ไปตามทรีทเมนต์แพลนที่คุณหมอแนะนำอย่างเงี้ยค่ะค่ะน่าสนใจมากประเด็นของพี่อารีนอยู่ตรงที่ว่าคุณหมอ2ท่านบอกให้ตัดอีกท่านนึงบอกว่าไม่ตัดก็ได้แล้วการตัดสินใจมันอยู่ตัดสินใจได้ตรงที่ว่าตัดหรือไม่ตัดเปอร์เซ็นต์การรักษาหายได้ผลเหมือนกันต้องกลับมาถามหมอบัวค่ะว่าการรักษาด้วยการผ่าตัดปัจจุบันเนี่ยคือวัตถุประสงค์ในการเลือกจะตัดไม่ตัดเนี่ยมันอยู่ที่ตรงไหนคะว่าเราจะตัดเพื่ออะไรและไม่ตัดเพื่อใช่ครับการที่เลือกตัดหรือไม่ตัดเนี่ยนะครับเราดูข้อบ่งชี้และข้อห้ามนะครับถ้าเกิดว่าจะผ่าตัดแบบอนุรักษ์เต้านมเนี่ยต้องมั่นใจว่าคนไข้หลังตัดแบบอนุรักษ์เต้านมแล้วเนี่ยต้องมาฉายแสงต่อเนื่องได้ด้วยนะครับทั้งหมดเนี้ยเรียกว่าการรักษาเฉพาะที่คือถ้าถอยออกมา19เนี่ยมะเร็งเต้านมจะมีการรักษาเรียกว่าการรักษาควบคุมโรคเฉพาะที่กับการรักษาควบคุมโรคทั้งระบบหรือว่าทั้งร่างกายนะครับการรักษาควบคุมโรคเฉพาะที่เนี่ยก็มีการผ่าตัดกับการฉายแสงหรือว่ารังสีรักษาการรักษาทั้งร่างกายเนี่ยก็แบ่งเป็น1คือการให้ยากลุ่มของยา
มะเร็งกลุ่มของยาเคมีบำบัดนะครับอันที่สองก็คือยาพุ่งเป้าอย่างฮอร์โมนเนี่ยก็จัดเป็นยาพุ่งเป้าอย่างหนึ่งยาต้านเฮอร์ทูก็จัดเป็นยาพุ่งเป้าอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับอันที่สามที่กำลังมีที่ใช้กันอยู่ก็คือการรักษาภูมิคุ้มกันบำบัดอันที่สามเนี่ยก็เป็นอยู่ในก้อนของการรักษาทั้งระบบทั้งตัวเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าการผ่าตัดเนี่ยอยู่เฉพาะในกลุ่มของการรักษาเฉพาะที่แค่นั้นเองพอเรารักษาเฉพาะที่เนี่ยเราก็จะมีว่าเอาละข้อบ่งชี้คืออะไรข้อห้ามคืออะไรเดี๋ยวจะงงยกตัวอย่างสั้นๆเช่นถ้าจะผ่าตัดแบบอนุรักษ์เต้านมเนี่ยต้องแน่ใจว่ามะเร็งที่อยู่ในเต้านมข้างนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นแบบกระจายนะไม่ได้เป็นแบบที่ว่าเป็นหินปูนกระจายเป็นเล็กๆเหมือนเราเอาแป้งมาโยนตุ้มหรือเอาแป้งสีฟันมาดีดจนแบบฟิล์มเลอะเทอะไปหมดอย่างเงี้ยคือถ้าทั้งเต้าเลอะไปด้วยเนื้อมะเร็งเราก็ไม่สามารถผ่าตัดแบบอนุรักษ์เต้านมได้ก็ต้องตัดเต้าทั้งหมดเป็นต้นนะครับหรือบางรายเคยฉายแสงมาก่อนเราจะผ่าตัดแล้วไปฉายแสงอีกรอบก็อาจจะเป็นไปไม่ได้หรือในคนที่ตั้งครรภ์นะอย่างนี้การผ่าตัดแบบอนุรักษ์เต้านมก็อาจจะไม่ใช่ทางเลือกนะครับดังนั้นก็จะมีคนไข้บางกลุ่มที่เอาละเลือกได้อย่างของน้องออยอย่างเงี้ยเลือกได้จะเลือกแบบไหนก็ได้นะครับตัดทั้งหมดก็ได้ตัดกับอนุรักษ์ก็ได้ตัดทั้งหมดแล้วจะเสริมก็ได้จะไม่เสริมก็ได้ตัดแบบอนุรักษ์แล้วจะแก้ไขหรือไม่แก้ไขก็ได้ก็จะมีทางเลือกหลายอย่างซึ่งเมื่อกี้อย่างที่น้องออยบอกไปแล้วว่าทีนี้ล่ะครับขึ้นอยู่กับว่าแพทย์จะเลือกแบบไหนคุยกับคนไข้แล้วคนไข้จะสบายใจแบบไหนเมื่อกี้แอบแถมนิดนึงว่านอกจากคนไข้เลือกหมอแล้วเนี่ยนะที่จริงอ่ะหมอก็เลือกคนไข้ได้เหมือนกันเขาเรียกว่าสิทธิประโยชน์ของเขาเรียกว่านะครับสิทธิในการรักษาของผู้ป่วยแล้วก็สิทธิในการรักษาของแพทย์เหมือนกันเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยอาจารย์บัวเองเนี่ยแหละมาเห็นแล้วแบบอุ้ยเคสอย่างน้องออยเนี่ยทำผ่าตัดอนุรักษ์เต้านมหรือว่าตัดบางส่วนได้แต่อาจารย์บัวรู้อาจารย์บัวไม่เก่งอาจารย์บัวตัดบางส่วนแล้วไม่สวยไม่เก่งเนี้ยอาจารย์บัวอาจจะบอกว่าน้องออยที่จริงเคสน้องออยอ่ะตัดแบบอนุรักษ์เต้านมได้นะแต่อาจารย์บัวชอบตัดทั้งหมดสมมตินะครับเพราะฉะนั้นถ้าน้องออยอยากจะตัดบางส่วนอ่ะไปพบอาจารย์วิชัยไหมไปพบอาจารย์เยาวนุชไหมไปพบอาจารย์พรชัยไหมอย่างนี้เป็นต้นบางทีแพทย์เองเนี่ยเป็นคนส่งเองเลยไม่ต้องให้คนไข้ไปเราไม่พอนะแพทย์นะเอาข้อมูลให้หมดเลยทุกอย่างเลยเป็นปึกเลยบอกว่าน้องออยครับเอาตรงเนี้ยไปคุยต่อได้น่ารักมากเลยค่ะนี้แอบบอกว่าจริงๆแอบอยากเสริมนิดนึงค่ะว่าอย่างคุณหมอทั้งสองท่านที่ออยไปปรึกษาก็เป็นคุณหมอที่เชี่ยวชาญ นะคะแต่ว่าด้วยที่บอกว่าคุณหมอแต่ละคนก็อาจจะมีเหมือนว่าเหมือนอย่างคุณหมอบัวก็มีเรื่องของแบบว่ามีอีกใบนึงในเรื่องของความงามอะไรเงี้ยคืออันนี้แอบแชร์ให้กับเพื่อนเพื่อนผู้ป่วยมะเร็งที่ฟังอยู่อะค่ะคืออย่างคุณหมอท่านแรกของออยก็จะมีบอกว่าตัดออกได้ทั้งหมดแล้วเดี๋ยวหมอเสริมให้เป็นเอาที่หน้าท้องของเราอะค่ะตรงเนื้อตรงท้องน้อยมาแปะก็ได้นะหรือมีออปชันให้เลือกว่าตอนนั้นมีถุงน้ำเกลือซิลิโคนอะไรเงี้ยอย่างท่านแรกก็บอกว่าโอเคแต่ว่าถ้าเอาเนื้อตรงท้องมานะคุณหมอท่านแรกพูดว่าออยจะมีแผลเป็นตรงเหมือนบิกินี่ลายยาวหน่อยอะไรเงี้ยเพราะว่าเราต้องเอาเนื้อตรงนี้มาส่วนคุณหมอท่านที่สองก็จะพูดในมุมว่าอย่างนั้นแต่ว่าคุณหมอเอาตรงเนื้อตรงหน้าท้องมาแปะมีแผลนิดเดียวซึ่งตอนนั้นเราก็งงว่าทำไมหมอแต่ละคนเอ๊ะเหมือนแบบมีความแบบว่าอาจจะแตกต่างกันในเรื่องของว่าผ่าแล้วเป็นยังไงซึ่งก็คงจะเป็นเหมือนที่คุณหมอบัวบอกค่ะว่าบางท่านก็จะมีความถนัดที่ไม่เหมือนกันซึ่งตรงเนี้ยเราก็มองว่าการที่เราไปเจอคุณหมอมันทำให้เราได้รับข้อมูลแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คืออย่างพี่ออยไปด้วยความที่ว่าเราก็เปิดกว้างกับทุกๆออปชันโดยที่ไม่ได้จะแบบไปเปรียบเทียบหรือไปอ้างว่าพอไปหาหมอคนนี้จะพูดว่าเอ้าทำไมหมอคนนี้พูดอย่างนี้คือเวลาที่เราไปหาใครแล้วก็เคารพในเหมือนว่าในแนวทางของท่านที่เราก็เชื่อว่าเวลาคนไข้ไปหาคุณหมออ่ะคุณหมอก็อยากจะรักษาให้เราแบบหายหรือดีที่สุดอยู่แล้วแต่ว่าดีที่สุดในแบบของท่านก็อาจจะในเป็นในเรื่องของความชำนาญเหมือนอย่างที่คุณหมอบัวก็ได้แจ้งไปอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็อยากจะเหมือนแบ
เขาเรียกว่าแอดให้เพื่อนๆผู้ป่วยหลายๆคนที่กำลังที่จะต้องตัดสินใจอ่ะได้มองแบบนี้อย่างเปิดกว้างด้วยอย่างเงี้ยค่ะค่ะฟังแบบนี้แล้วรู้สึกว่าในมุมมองของการเป็นผู้ป่วยเองเนี่ยเราต้องการได้รับการรักษาที่เบาที่สุดแต่ว่าเห็นผลเบาที่สุดอาจจะแบบทำมายุ่งกับร่างกายเราน้อยคือเราไม่อยากได้การผ่าตัดหรอกแต่คราวนี้คำถามก็คือว่าถ้าเราอยากจะเก็บเต้าไว้แต่ว่ามันเก็บไม่ได้ต้องมีการผ่าตัดอย่างอื่นต่อไปเนี่ยเมื่อถึงขั้นนั้นแล้วเนี่ยตรงไหนที่ทำให้คือทำไมต้องไปถึงขั้นนั้นเหตุผลที่คนรู้สึกว่างั้นปัดออกไปเลยดีกว่าเพื่อป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำหรือเปล่าคะอาจารย์แล้วในมุมมองของการกลับมาเป็นซ้ำกับการผ่าตัดหมดกับไม่หมดนี่มันแตกต่างกันไหมคะไม่จำเป็นนะครับว่าการผ่าตัดยกทั้งเต้าออกเนี่ยแปลว่าเป็นระยะที่ลุกลามแล้วเนี่ยไม่จำเป็นนะครับที่จริงปัจจุบันแทบจะคิดกลับกันด้วยซ้ำไปว่าถ้าเป็นเยอะเนี่ยเราพยายามผ่าตัดให้น้อยเพราะถ้าเป็นเยอะเนี่ยการผ่าตัดจะช่วยน้อยอย่างที่บอกนะครับการผ่าตัดเป็นการควบคุมรักษาเฉพาะที่แต่ว่าการให้ยาเนี่ยเป็นการควบคุมรักษาทางร่างกายถ้าโรคเริ่มมีการแพร่กระจายไปเยอะเนี่ยบทบาทของการผ่าตัดก็จะน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าเราเลือกการผ่าตัดคำว่าผ่าตัดเต้านมเนี่ยขอลงรายละเอียดนิดนึงว่าเราแบ่งเป็นการผ่าตัดอยู่2ตำแหน่งนะครับคือผ่าตัดเต้านมกับผ่าตัดต่อมน้ำเหลืองรักแร้นะครับซึ่ง2อันนี้ก็มองแยกกันนะครับว่าถ้าโรคที่เต้านมเป็นเยอะก็อาจจะต้องตัดเยอะแต่ถ้าเป็นน้อยเนี่ยเลือกได้ว่าจะตัดมากหรือตัดน้อยส่วนต่อมน้ำเหลืองถ้าไม่มีกระจายเราก็อาจจะตรวจแค่ตัวอย่างบางส่วนไม่ต้องเลาะทั้งหมดแต่ถ้ามีกระจายเราก็ต้องเลาะต่อมน้ำเหลืองรักแร้ทั้งหมดเป็นต้นนะครับแล้วถ้ากรณีว่าเป็นในขั้นต้นๆอันนี้เมื่อกี้อาจารย์พูดเคลียร์แล้วเป็นเยอะๆตัดเราพยายามไม่ผ่าตัดแต่ถ้าเป็นน้อยเลือกได้คนกรณีมีออปชันให้เลือกเยอะนะคะครับเลือกตัดทั้งหมดเนี่ยความเชื่อของคนว่าจะทำให้โอกาสกลับมาเป็นซ้ำต่ำกว่าอันนี้จริงไม่จริงคะอาจารย์การผ่าตัดเต้านมทั้งหมดกับการผ่าตัดอนุรักษ์เต้านมเนี่ยนะครับมีการศึกษาคนไข้โอ้โหถ้านับตอนนี้น่าจะหลายแสนหรือว่าติดตามกันมา 20-30 ปีกันเรียบร้อยแล้วครับว่าไม่ว่าจะตัดบางส่วนพร้อมฉายรังสีรักษาหรือตัดทั้งหมดเนี่ยปัจจุบันเนี้ยเรามองโกหรือมองจุดประสงค์คือเพื่อให้คนไข้อยู่รอดปลอดภัยรอดชีวิตปลอดภัยซึ่งทั้ง2วิธีการผ่าตัดเนี้ยทำให้คนไข้อยู่ปลอดภัยมีชีวิตยืนยาวได้เท่ากันครับขอบคุณค่ะวันนี้โอ้เราเน้นย้ำเพราะฉะนั้นนะทุกคนมีทางเลือกนะคะเรามาดูเรื่องของทางเลือกในการผ่าตัดกันบ้างดีกว่าตอนนี้เห็นบอกว่ามีการผ่าตัดเรียกหลายชื่อเลยมีการตัดเสริมสร้างไหมคะอาจารย์มันมีวิธีใหม่ๆอะไรบ้างคะพอพูดถึงการผ่าตัดเต้านมในคนไข้ที่เป็นโรคมะเร็งเต้านมเนี่ยนะครับเราแบ่งการผ่าตัดเป็นอยู่2วิธีอันแรกคือการผ่าตัดเพื่อรักษามะเร็งหรือว่าการทำลายล้างเอาออกไปเจ้ามะเร็งอย่างเงี้ยครับอันที่สองคือการผ่าตัดเรียกว่าเสริมสร้างเสริมสวยหรือการเรียกว่าก่อสร้างขึ้นมาใหม่ก็เรียกว่าเป็น destructive คือทำลายกับ reconstructive คือเสริมสร้างเข้าไปนะครับซึ่งสองอันเนี้ยไม่จำเป็นต้องทำพร้อมกันก็ได้นะครับก็อย่างที่เมื่อกี้น้องออยบอกว่าอาจารย์บางท่านอาจจะบอกว่าตัดเลยแล้วผมทำให้ใหม่เลยบางท่านก็บอกว่าตัดไปก่อนนะรักษาทุกอย่างให้เรียบร้อยให้รู้ระยะรู้อะไรให้เรียบร้อยไม่มีกลับมาเป็นซ้ำร้อยค่อยมาทำทีหลังก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นหลักการแล้วแบบไหนดีกว่ากันคะอาจารย์สมมติว่าถ้ากรณีแบบเลือกได้อีกว่าตัดแล้วทำเลยอันนี้ง่ายกว่ารวดเร็วกว่าแล้วก็ดีกว่าหรือเปล่าหรือว่าต้องรอมันอันที่จำเป็นใช้คำว่าจำเป็นก่อนนะครับจำเป็นคือพาร์ทของการผ่าตัดรักษาหรือการผ่าตัดยกมะเร็งออกไปเนี่ยจะยกบางส่วนยกทั้งหมดก็แล้วแต่อันนี้เป็นพาร์ทที่จำเป็นนะครับอันนี้จำเป็น 100% ไม่ว่า
ปเจอที่ไหนไปเจอแพทย์ท่านไหนก็ต้องมีพาร์ทนี้ทั้งนั้นนะครับจะรักษาตัดบางส่วนตัดทั้งหมดแต่รักษาเนี่ยต้องมี 100% ห้ามหลีกเลี่ยงเด็ดขาดนะครับค่ะแต่ส่วนของการเสริมสร้างเสริมสวยเนี่ยอันเนี้ยขึ้นอยู่กับคนไข้ขึ้นอยู่กับแพทย์ละเพราะฉะนั้นถามว่าอะไรดีกว่าเนี่ยอาจารย์บัวก็จะบอกว่าอะไรก็ดีทั้งนั้นเช่นสมมติทำพร้อมกันเนี่ยข้อดีก็คือไม่มีการสูญเสียเต้านมหลับไปตื่นมามีเต้าจะบอกว่าเหมือนเดิมก็ไม่ได้เนาะต้องบอกว่าใกล้เคียงเดิมนะครับเรียกว่าอาจจะรอให้เข้าที่นู่นนี่นั่นนิดหน่อยก็ใกล้เคียงเดิมได้นะครับหรือถ้าเกิดทำเต้านมใหม่ขึ้นมาปรากฏว่าเอาผลชิ้นเนื้อมามีกระจายต่อมน้ำเหลืองเอาต้องให้ยาอ่ะเกิดผ่าตัดแผลที่หน้าท้องไว้เกิดมีแผลมีน้ำเหลืองมีอะไรเอายังให้เคมีไม่ได้ต้องดีเลย์ก็จะเป็นข้อเสียของการที่ทำพร้อมกันเหมือนกันใช่ไหมครับอาจจะมีลิมิตในการให้ยามีลิมิตในการฉายแสงข้อจำกัดต้องระวังมากขึ้นเพราะฉะนั้นแพทย์บางท่านก็จะบอกว่าอยากกระนั้นเลยเป็นมะเร็งเต้านมใช่ไหมพาร์ทรักษาผ่าตัดเนี่ยทำไปก่อนเสร็จแล้ว2ปีปลอดโรค3ปี4ปีปลอดโรคค่อยคิดค่อยมาทำเต้านมตอนนั้นก็ยังไม่สายเกินไปเพราะฉะนั้นการทำเต้านมในภายหลังตัดมะเร็งเต้านมแล้วก็เป็นทางเลือกที่ดีเช่นกันครับค่ะฟังแบบนี้แล้วรู้สึกว่าจริงๆแล้วการผ่าเหมือนเราต้องโฟกัสไปที่การรักษามะเร็งเป็นอันดับแรกให้มั่นใจก่อนว่าเราแม่ไอ้เจ้ามะเร็งน่ะไปละแล้วค่อยมาคิดกันว่าจะเสริมจะอะไรยังไงทางของพี่ไอรีนมีมุมมองตรงนี้ไหมคะว่าเราการรักษามะเร็งของพี่ไอรีนมีได้มาเกี่ยวกับเรื่องของการผ่าตัดเสริมสร้างหรือว่าการฉายแสงอะไรพวกนี้ของพี่ไอรีนมาขั้นตอนไหนคะจริงๆตอนที่รู้ว่าเป็นมะเร็งเต้านมอ่ะแล้วจริงๆตอนที่คุณหมอท่านแรกแจ้งแล้วก็เริ่มเล่าให้ฟังว่าเราหลังจากเรารู้แล้วเราต้องเจออะไรบ้างอะค่ะคือตอนนั้นน่ะด้วยความที่ตอนนั้นพี่ออยกำลังจะไปเรียนต่อแล้วแบบคุณหมอก็บอกว่าอย่างนั้นต้องโฮทุกอย่างไว้ก่อนเราต้องรักษาก่อนนะแล้วคุณหมอก็เลยแบบรีบเล่าให้ฟังนะคะว่าแนวทางเป็นยังไงคือตอนนั้นน่ะทำใจไว้ตั้งแต่แรกแล้วนะคะตั้งแต่เจอหมอคนแรกอะว่าจะต้องสูญเสียเต้านมเพราะว่าตอนนั้นคุณหมอก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องการเก็บเลยค่ะสำหรับคุณหมอท่านแรกนะแล้วตอนนั้นเราก็เหมือนแบบฟังคุณหมอไปฟังถึงออปชันในเรื่องของการจะถ้าตัดแล้วเดี๋ยวจะเอาคุณหมอให้เลือกแล้วค่ะว่าจะเอาถุงน้ำเกลือถุงซิลิโคนหรือจะเอาเนื้อที่หนักหน้าท้องอะไรเงี้ยซึ่งพอตอนที่เรากลับมาตั้งสติแล้วก็มาทบทวนอะว่าเฮ้ยตอนนี้เราเป็นมะเร็งแล้ว next step คือการที่ต้องรักษาให้เร็วที่สุดนะคะพี่อ้อยทำใจไว้แล้วว่าถ้าเราจะต้องตอนนั้นเนี่ยมองไปแล้วถ้าจะต้องสูญเสียอวัยวะส่วนหนึ่งเพื่อรักษาชีวิตนะคะในการที่เราจะอยู่มีชีวิตอยู่ต่อไปอยู่กับครอบครัวหรือทำอะไรที่เรายังอยากทำพี่อ้อยก็ตอนนั้นก็รู้สึกว่าโอเคนะที่จะตัดนะคะคือเหมือนทำใจไว้แล้วแต่ว่ากลายเป็นว่าพอไปหาคนที่สองเหมือนแบบได้ข้อมูลมากขึ้นว่าอ๋อมันมีวิธีเย็บที่สวยขึ้นนะถ้าเราจะเสริมพอไปหาคนที่สามอ้าวสงวนได้ด้วยหรออะไรอย่างเงี้ยคือตอนนั้นก็เลยเหมือนว่าพอไปหาข้อมูลแล้วกลับกลายเป็นว่าสิ่งที่เราได้ทางเลือกเพิ่มมันเป็นการที่มันเก็บไว้ได้อะมันก็เลยเหมือนแบบสุดท้ายแล้วการตัดสินใจของเรามันก็คือว่าเราอย่างแรกอย่างที่คุณหมอบอกเลยค่ะว่าคือในเรื่องของการรักษาเราก็ต้องหวังประสิทธิภาพสูงสุดของการรักษาเพราะเราก็อยากหายเนาะเราอยากมีชีวิตอยู่ต่อไปแต่ว่าในส่วนนึงถ้ามันยังสามารถเลือกได้ที่จะเหมือนแบบทำให้เรารู้สึกไม่ซัฟเฟอร์เกินไปหรือว่าบางคนรักสวยรักงามเรื่องหน้าอกคือถ้าบางคนมองว่าเฮ้ยรักษาด้วยแล้วฉันก็อยากจะตื่นมาแล้วมีนมด้วยอ่ะก็มองว่าทางนั้นมันคือการที่เราอ่ะดูแลทั้งเรื่องของการรักษาประสิทธิภาพรวมถึงการดูแลในเรื่องของจิตใจหรือความต้องการของเราเนาะอย่างตัวพี่อ้อยเองอ่ะพอเราได้ออปชันเนี้ยเราก็รู้สึกว่ามันตอบโจทย์นะคะว่าโอเคเราได้เจอคุณหมอที่เชี่ยวชาญมากๆด้วยแล้วก็เป็นออปชันที่เรามองว่าโอเคลดความสูญเสียตรงนี้นะคะแล้วก็จริงๆต้องบอกว่าเรามองสิ่งที่คุณหมอเขาแบบ
มองไปไกลเชื่อว่าคุณหมอมีประสบการณ์นะมองคุณหมอมองไปถึงว่าเราจะมีครอบครัวมีลูกมีเต้าอยากเก็บหน้าอกเราไว้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ในเรื่องของความสมดุลได้นะว่าด้วยความที่พี่ออยตัวใหญ่เนาะเนื้อหน้าอกมันก็เยอะอะไรเงี้ยมีหน้าอกอยู่ระดับนึงคือตัดไปคุณหมออาจจะมองในเรื่องของแบบเราจะมีคุณภาพชีวิตหลังการตัดอะไรเงี้ยแบบที่เปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่าพอเห็นว่าคุณหมอเขามองถึงเรื่ององค์รวมอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันตอบโจทย์ทั้งเรื่องของประสิทธิภาพในการรักษาแล้วก็ในเรื่องของคุณภาพชีวิตก็เลยเหมือนแบบเป็นสิ่งสำคัญสองอย่างที่พี่ออยมองว่าตอนนั้นเราตัดสินใจทางนี้แล้วก็มองว่าในส่วนของผู้ป่วยที่กำลังตัดสินใจอยู่เหมือนกันค่ะเราก็อาจจะต้องลองใช้เกณฑ์เนี้ยดูว่าแบบไหนมันคือมันสองอย่างเนี้ยมันไปด้วยกันได้แล้วเรารู้สึกสบายใจด้วยอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณค่ะเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยน่าจะมีผู้ป่วยหลายท่านเนาะที่พอเป็นมะเร็งเต้านมแล้วล่ะแน่นอนว่าการฉายแสงเอ่ยหรือว่าเคมีบำบัดเอ่ยเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องทำสิ่งที่ได้รับกันอยู่แล้วซึ่งเกิดความสงสัยว่าเอ๊ะแล้วสำหรับผู้ป่วยที่ฉายแสงหรือเคมีบำบัดเนี่ยมันสามารถเสริมสร้างเต้านมได้ไหมคะอาจารย์บัวได้แน่นอนครับผมต้องบอกเลยว่าการเสริมสร้างเต้านมเนี่ยอยากจะใช้คำว่าทำได้ทุกเคสเลยด้วยซ้ำนะครับไม่ว่าจะตัดบางคนบอกตัดบางส่วนมาแต่งสวยได้ไหมพูดง่ายๆก็ต้องว่าแต่งได้นะครับเพราะว่าบางคนคว้านไปแล้วเนี่ยอาจจะมีลักษณะหน้าอกบุ๋มยุบตัวไม่เท่ากันฉายรังสีเสร็จแล้วลักษณะผิวหนังหัวนมบางส่วนของเต้านมบุ๋มไปก็มาแก้ไขได้หรือตัดไปทั้งเต้าไม่ฉายแสงก็ผ่าตัดได้ตัดไปทั้งเต้าฉายแสงแล้วก็ผ่าตัดได้นะครับเพียงแต่ว่าเราจะมีระยะเวลาที่เหมาะสมแค่นั้นเองนะครับยกตัวอย่างสมมุติว่าช่วงให้ยาเคมีบำบัดอยู่อย่างเงี้ยครับเม็ดเลือดขาวอาจจะต่ำใช่ไหมครับหรือให้ยาบำตัวอาจจะเป็นช่วงที่เราต้องเฝ้าระวังโรคเราก็ยังไม่แนะนำในการมาเสริมสร้างเสริมสวยเต้านมเราก็รอก่อนนะครับหรือฉายแสงเพิ่งฉายแสงเสร็จเนี่ยยังมีการอักเสบของเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อยังตึงเนื้อเยื่อยังบวมยังมีผิวหนังอักเสบอยู่เราก็บอกว่าอย่าเพิ่งรอไปก่อนหรือแม้กระทั่งเคมีแล้วให้ยาแล้วฉายแสงแล้วเราก็อาจจะเฝ้าระวังโรคอีกสักระยะหนึ่งไหมเพื่อความปลอดภัยนะครับแต่อย่างตัวที่ทำได้แน่ๆเช่นยาฮอร์โมนที่รับประทานอยู่เนี้ยไม่ค่อยมีผลกับการผ่าตัดพวกยาต้านฮอร์โมนเนี้ยไม่ค่อยมีผลเราก็สามารถทำได้นะครับ อย่าลืมว่าเราทำสัญญกรรมเสริมสร้างเต้านมเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตนะเราต้องเน้นให้ผู้ป่วยแล้วก็ญาติผู้ป่วยทราบว่าเราไม่ได้ทำเพราะว่าอยากให้แบบสวยปริ้งขึ้นมาแบบมองโกว่าจะสวยเป็นนางแบบสุดๆซึ่งจริงๆก็มีนะครับสามารถทำได้แต่ว่าโกของเราคือเราอยากให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมเราเนี่ยใช้ชีวิตเราด้วยรอยยิ้มอะแบบใส่ชุดไปฟิตเนสแล้วแบบไม่ต้องใส่แบบถุงทรายถุงซิลิโคนก้มแบบโยคะแล้วแบบบรากริ้งออกมาอะไรอย่างเงี้ยครับเราอยากจะให้เขาแบบมีลักษณะเนินหน้าอกจริงๆอยากให้มีลักษณะของเนื้อเต้านมจริงๆอาจจะนุ่มกว่านิดแข็งกว่าหน่อยสูงกว่านิดนึงเล็กกว่าน้อยนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วดีกว่าให้หน้าอกแบนราบไปแน่นอนครับผมค่ะทำได้นะคะใครฉายแสงใครเคมีบำบัดแล้วทำได้แล้วกรณีที่ว่าการรักษาเจ้ามะเร็งเต้านมมันยังไม่ complete กระบวนการคือยังไม่เสร็จหรือสมมุติว่าอาจจะจบไปแล้วก็ได้แล้วกลับมาเป็นซ้ำแล้วมีการผ่าตัดเสริมเต้านมไว้อันนี้มันต้องทำยังไงบ้างคะอาจารย์ต้องเอาออกก่อนแล้วรักษาใหม่หรือเปล่าคะหมายถึงว่าเคสกรณีที่เคยสัญญกรรมเสริมสวยหน้าอกมาก่อนนี้เหรอครับหรือว่ายังไงกรณีของเราค่ะผ่าตัดเสริมเต้าเรียบร้อยแล้วแล้วมีการกลับมาเป็นซ้ำแล้วจะต้องได้รับการฉายแสงหรือเคมีบำบัดอีกรอบหลายคนกังวลว่าตายแล้วเต้าฉันจะแตกหรือเปล่าจะกังวลต่อการรักษาในกรณีที่กลับมาเป็นซ้ำของมะเร็งไหมค่ะครับก็อาจจะทำให้มีข้อจำกัดมากขึ้นได้บ้างนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วสามารถดำเนินการรักษาต่อได้โดยไม่ขัดข้องอะไรครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเคยมีซิลิโคนอยู่แล้วต้องฉายแสงอีกรอบก็อาจจะทำให้เกิดพังผืดง่ายขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าสามารถทำได้แน่นอน
ไม่ติดครับต้องไม่ติดจริงๆแล้วต้องบอกว่ามีทางเลือกด้วยใช่ไหมคะคุณหมอเพราะว่ามันไม่ได้มีแต่ซิลิโคนนะสมัยนี้มันสามารถใช้ได้หลากหลายแบบวิธีการผ่าตัดเสริมเต้านมมีวิธีการที่หลากหลายยังไงบ้างคะคุณหมออืมคือหลักการของการเสริมสร้างเต้านมเนี่ยนะครับเรามีวิธีการหลักๆอยู่2วิธีด้วยกันอันที่1ก็คือว่าใช้เนื้อของตัวผู้ป่วยเองเช่นเมื่อกี้ที่น้องออยบอกไปแล้วเนื้อหน้าท้องเนื้อแผ่นหลังเป็นต้นนะครับอันที่2คือใช้เทคนิคของถุงเต้านมเทียมหรือที่เราเรียกกันติดปากว่าซิลิโคนต้องบอกว่าซิลิโคนในปัจจุบันเนี้ยมัน amazing ขึ้นเรื่อยๆนะวิธีการพัฒนาซิลิโคนแต่ก่อนอาจจะเป็นถุงน้ำเกลือเปลือกบางๆทำแล้วยุ่ยๆย่อยๆปัจจุบันซิลิโคนก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆเหมือนเราดูยางรถยนต์สมัยก่อนนะครับตกหลุมก็แตกแล้วใช่ไหมครับปัจจุบันนี้แบบเอ้าเรามียางแบบโอ้รันแฟตอะไรนู่นนี่นั่นซิลิโคนก็เหมือนกันมันก็เป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นเพราะฉะนั้นการจะเลือกอะไรเนี่ยขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของคนไข้หรือบางกรณีเนี่ยนะครับใช้ทั้งสองเทคนิคเลยก็มีใช้ซิลิโคนแล้วก็มีการใช้เนื้อที่อื่นมาโคเวอร์มีการดูดไขมันมาเติมอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นวิธีไหนดีกว่ากันต้องบอกว่าไม่มีมีแต่ว่าวิธีไหนที่น่าจะเหมาะสมกับคนไข้ท่านนั้นที่สุดทรงเต้านมนั้นๆที่สุดมากกว่าแล้วผลข้างเคียงล่ะคะคุณหมอว่าสำหรับการผ่าตัดเสริมเต้าเนี่ยมีผลข้างเคียงหรือมีข้อควรระวังอะไรที่ต้องแล้วมันระวังบ้างไหมคะก็แน่นอนการที่เราเพิ่มการผ่าตัดเข้าไปเราก็มีการเพิ่มประโยชน์แล้วก็เพิ่มความเสี่ยงขึ้นมาด้วยหน้าที่เราคำว่าเราคือทั้งคุณหมอบัวแล้วก็คนไข้ก็ต้องมานั่งคุยกันว่าความเสี่ยงที่เพิ่มกับประโยชน์ที่เพิ่มเนี่ยชั่งน้ำหนักแล้วเลือกไหมนะครับประโยชน์แน่นอนใช้ชีวิตง่ายขึ้นคุณภาพชีวิตดีขึ้นมีเต้านมกลับมาความเสี่ยงเช่นมีโอกาสติดเชื้อนะมีโอกาสเจ็บแผลนะมีโอกาสความเสี่ยงในการดมยาสลบนะซึ่งทั้งหมดเนี่ยครับเป็นความเสี่ยงที่น้อยมากๆในขณะที่ประโยชน์จากการทำสัลยกรรมเต้านมนี่มันมากๆถ้าเราชั่งอย่างนี้ได้ปุ๊บเราก็เลือกจับมือเดินไปด้วยกันแต่ถ้า ในบางกรณีเช่นมะเร็งก็ยังไม่แน่นะว่าจะกลับมาเป็นซ้ำหรือเปล่าโรคก็ยังดำเนินอยู่ไม่หยุดคนไข้ก็สมมติเป็นเบาหวานความดันมีความเสี่ยงจะใช้เนื้อหน้าท้องก็เป็นคีลอยง่ายแผลหายยากมีประวัติเคยมีแผลติดเชื้อมาก่อนถ้าอย่างเงี้ยเราก็ดูแบบไว้ก่อนแล้วกันเนาะใช้เนื้อตัวเองมันดูความเสี่ยงเยอะใส่ซิลิโคนไปก่อนคนไข้อาจจะบอกใส่ซิลิโคนมันไม่ธรรมชาติเลยอาจารย์บัวมันดูกลมๆอะไรเงี้ยอาจารย์บัวจะบอกเอานะมันเสี่ยงน้อยอ่ะใส่ไว้ก่อนเผื่อซิลิโคนมีปัญหาอะไรอย่างมากก็แค่ดึงซิลิโคนออกแผลที่อื่นก็ไม่มีอย่างเงี้ยครับก็เป็นวิธีการที่เรามาคิดกันคิดด้วยกันคิดด้วยกันเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เลือกได้เป็นสถานกรรมที่เลือกสิ่งที่เหมาะกับเราที่สุดขอบคุณคุณหมอนะคะวันนี้เราได้ความรู้เรื่องของทางเลือกในการผ่าตัดเนาะมะเร็งเต้านมนะคะเรามาสู่หัวข้อเรื่องของการกลับมาเป็นซ้ำกันบ้างดีกว่าอยากให้คุณหมอแนะนำถึงวิธีการป้องกันหรือการสังเกตอาการการกลับมาเป็นซ้ำหรือการแพร่กระจายเนี่ยค่ะว่าต้องดูยังไงดูแตกต่างกันไหมสำหรับคนที่ผ่าตัดเสริมเต้าหรือเอาออกหมดเนี่ยค่ะการกลับมาเป็นซ้ำของมะเร็งเต้านมเนี่ยนะครับเราก็ดูได้อยู่2ตำแหน่งด้วยกัน1คือตำแหน่งที่เกิดโรคก็คือตำแหน่งเต้านมและต่อมน้ำเหลืองนะครับ2คือตำแหน่งการแพร่กระจายเช่นสมองกระดูกตับปอดนี่พวกนี้มาบ่อยๆนะครับการติดตามก็แตกต่างกันไปบริเวณหน้าอกตรวจร่างกายได้ชัดเราก็ตรวจร่างกายตรวจร่างกายเสร็จแล้วเราก็ตรวจแมมโมแกรมอุลตราซาวด์เพิ่มเติมได้หรืออาจจะมีการตรวจรังสีอื่นๆเพิ่มเติมได้นะครับตำแหน่งอื่นล่ะกระดูกเราก็มีการสแกนกระดูกปอดเราก็เอ็กซเรย์ปอดตับเราก็อุลตราซาวด์ตับ
หรืออาจจะทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ทั้งปอดทั้งตับไปเลยก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นการตรวจการกลับมาเป็นซ้ำทีนี้ก็จะมีคำถามว่าอ้าวแล้วเสริมสร้างเต้านมไปแล้วอ่ะเอาเนื้อที่พุงมาทำไปแล้วใส่ซิลิโคนไปแล้วยังตรวจติดตามการกลับมาเป็นซ้ำได้ไหมก็ต้องบอกว่าสามารถทำได้ครับเราก็มีวิธีที่ตรวจเช็คได้อย่างปลอดภัยแต่อย่าลืมว่าวิธีไหนก็ไม่ดีที่สุดเท่ากับการตรวจร่างกายและหมั่นสังเกตตัวเองกว่าจะนัดมาเจอหมอเนี่ยปีละครั้งหนึ่งสองครั้งอย่างมากใช่ไหมครับแต่เราสังเกตตัวเองเนี่ยเราสังเกตได้ทุกวันนะอาบน้ำทุกวันเนี่ยตรวจละถูสบู่อุ๊ยมันเริ่มสะดุดเม็ดเท่าลูกปัดเนี่ยมาหาโรงพยาบาลได้เลยไม่ต้องรอนัด6เดือนไม่ต้องนั้นสังเกตตัวเองมีอะไรผิดปกติก็มาก่อนได้เป็นการเฝ้าระวังการกลับมาเป็นซ้ำของมะเร็งเต้านมที่ดีที่สุดครับอันนี้ต้องถามพี่ไอรีนเลยค่ะเรื่องของการสังเกตการกลับมาเป็นซ้ำของตัวพี่ไอรีนเองอยากให้แชร์ประสบการณ์หน่อยค่ะก็จริงๆของออยเองอะนะคะก็พอหลังจากที่เรารักษาเนาะตามแบบตามมาตรฐานของการรักษาไปแล้วเนี่ยหลังจากการผ่าตัดให้เคมีบำบัดฉายแสงแล้วก็มีการทานยาต้านฮอร์โมนนะคะคุณหมออาจจะนัดเรามาเพื่อที่จะเหมือนต้องมารับยาหรือว่ามาแบบ follow up อยู่แล้วอะนะคะซึ่งพอช่วงปีหลังๆก็อาจจะห่างขึ้นทีเนี้ยของตัวพี่ออยเองอะนะคะที่ไปเจอว่ามีการแพร่กระจายไปที่ปอดเนี่ยเกิดจากการไปตรวจนะคะตรวจด้วยเครื่องนี่แหละที่เวลาเอ็กซเรย์นะคะเหมือนว่าเอ็กซเรย์ปอดหรือว่ามีเรื่องของการทำ CT มันอันนี้ก็คือในปอดมันของตอนนั้นที่เจอมันยังไม่มีอาการเพราะว่าเหมือนยังเป็นจุดเล็กๆอยู่ค่ะแต่ว่ามันตรวจได้ด้วยเครื่องเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่แพร่กระจายมาที่ปอดของย่อยเองหรือว่าที่มีที่ถ้าที่ปอดเนี่ยคือตรวจเจอด้วยเครื่องนะคะแล้วก็ได้มีการแบบว่าพอเราเจอแล้วเนี่ยตั้งแต่มันยังเล็กๆมันก็สามารถมียาที่จะควบคุมโรคได้โดยที่เราไม่รู้สึกเลยว่าเราแบบมีการลุกลามด้วยนะตอนนั้นก็คือเหมือนแบบคุมด้วยตอนนั้น targeted therapy เนี่ยคือยามุ่งเป้าเนี่ยมาประมาณเกือบ2ปีแต่ว่าตอนที่มีการแพร่กระจายมาที่กระดูกอะค่ะก็เป็นลักษณะของอาการที่รู้สึกว่าเครดรู้สึกเครดกล้ามเนื้อมันแยกไม่ออกตอนนั้นน่ะคือวันนั้นเนี่ยตอนเช้าเหมือนพี่ออยตื่นเช้ามาแล้วก็เหมือนพลิกตัวเราได้ยินเสียงดังปึ๊ดแถวช่วงหลังแถวแบบซี่โครงแต่ว่าเรานึกว่าเส้นพลิกหรืออะไรเงี้ยเพราะช่วงนั้นเราก็มีการเล่นโยคะออกกำลังกายแล้วพอดีว่าพอหลังจากที่รู้สึกเนี่ยก็มีอาการปวดลักษณะเหมือนปวดกล้ามเนื้อเบาๆไม่ได้เจ็บปวดมากนะคะแล้วก็ด้วยความที่ว่ามีนัดไป CT สแกนเพื่อ follow up อยู่แล้วทำให้เหมือนก็บอกเมนชั่นเจ้าหน้าที่ไปว่ามีการเจ็บตรงนี้ปรากฏว่าผลออกมาก็คือว่าที่เราเจ็บอ่ะเพราะว่ามันมีมะเร็งเนี่ยไปลุกลามไปที่กระดูกซี่โครงแล้วมันทำให้เหมือนกระดูกเรามันกร่อนมันเปราะมันก็อาจจะแบบเหมือนร้าวอะไรเงี้ยค่ะนะคะมันก็เลยทำให้เราที่มันเป็นเจ็บยังไงที่มันเจ็บแยกไม่ออกจริงๆมันเจ็บเหมือนตอนแรกนึกว่าปวดกล้ามเนื้อกินยาคลายกล้ามเนื้อมาสักพักนึงเลยแหละตอนช่วงที่รอที่จะซีทีอะค่ะแล้วมันก็เหมือนกินยาแก้ปวดคลายกล้ามเนื้อมันก็ดูบรรเทาลงได้ด้วยนะอันนี้ไม่แน่ใจต้องถามคุณหมอบัวว่าเออมันแยกยังไงแต่ว่าพยายามถามคุณหมอหรือถามเพื่อนๆผู้ป่วยเหมือนกันว่าแบบมันปวดยังไงอ่ะบางทีมันก็แยกยากเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมองว่าการที่เรามีอาการอะไรต่างๆแล้วเรามีโรคประจำตัวรวมถึงอย่างที่คุณหมอบัวบอกว่ามะเร็งเต้านมโอกาสการแพร่กระจายยอดฮิตเนี่ยก็คือปอดกระดูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องฝึกสังเกตส่วนพี่ออยพอดีตอนนี้แพร่กระจายหลายจุดอะนะคะก็มีที่กระดูกนะแล้วก็เมื่อต้นปีก็เจอที่มีที่สมองด้วยเนาะซึ่งสมองเนี่ยก็เจอด้วยเครื่องเพราะว่ายังไม่ได้มีอาการปวดศีรษะหรือว่ายังไม่ได้มีอาการอาเจียนแต่ว่าเนี้ยเคยได้ยินจากเพื่อนผู้ป่วยที่เคยมีประสบการณ์ถ้าลามไปที่สมองเยอะๆมันอาจจะมีการปวดศีรษะเพราะว่าสมองเราอาจจะบวมหรือว่ามีการอาเจียนแต่ว่าคือโชคดีของพี่ออยเองอะค่ะน้องออนว่า
ทุกครั้งที่เจอการแพร่กระจายอ่ะเจอตั้งแต่ยังเล็กยังพอที่จะควบคุมหรือดูแลได้ทันไม่ได้มีอาการจนมันแบบยากที่จะควบคุมมันก็เลยยังทำให้เหมือนย่อยเองก็ยังสามารถดูแลได้นะคะตอนนี้ดูแลได้ด้วยการมีการที่สมองก็คือฉายแสงที่สมองนะคะแล้วก็ที่มีลุกลามไปที่กระดูกนะคะแล้วก็มีที่ตับนะคะด้วยเนี่ยก็คือให้เคมีบำบัดซึ่งก็ค่อนข้างตอบสนองต่อเคมีบำบัดดีนะคะเพราะว่าอย่างอาการที่ปวดเจ็บตรงที่กระดูกเนี่ยนะคะแล้วก็มีเหมือนสแกนเจอว่ามีก้อนที่ตับเนี่ยพอให้เคมีบำบัดไปเนี่ยก็คือความเจ็บก็คือหายไปค่ามะเร็งก็ลดรวมถึงที่ตับเนี่ยก็เหมือนหายไปเยอะมากจนแทบจะมองไม่เห็นแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมองว่าการที่เราต้องไปหมั่นไป follow up นะคะด้วยการตรวจด้วยแบบเวลาคุณหมอจะสั่งตรวจอาจจะมีเอ็กซเรย์ CT สแกนหรือว่าถ้าเป็นประจำปีบางคนอาจจะมีการสั่งเพสสแกนก็คือควรจะไปตรวจตามที่คุณหมอนัดรวมถึงถ้ามีอาการต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาการเล็กน้อยเราต้องสงสัยไว้ก่อนละกันเพราะว่าเรามีโรคประจำตัวอย่าละเลยถ้ายิ่งเป็นอาการเรื้อรังแล้วมันไม่หายเราก็ควรจะเหมือนไม่นิ่งนอนใจในการที่จะเขาเรียกว่าแจ้งคุณหมอประจำตัวของเราเพื่อที่จะเหมือนว่าหาวิธีตรวจให้รู้ให้ชัดว่าอาการของเราอ่ะมันจะเป็นเกี่ยวเนื่องกับการแพร่กระจายหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณพี่ออยนะคะพี่ออยใช้คำว่าตัวเองโชคดีที่เจอตั้งแต่ต้นๆเจอตอนมันเล็กๆเจอตอนมันยังไม่มีอาการแต่ออนมองว่ามันไม่ใช่ความโชคดีนะพี่ออยพี่นี่คือวินัยของพี่ออยที่พี่ออยหมั่นตรวจอย่างสม่ำเสมอค่ะจริงนะอาจารย์คือตอนที่อาจารย์พูดอาจารย์บอกว่าก็ไปสแกนปอดสแกนตับอะไรว่าไปวิธีการพวกนั้นเนี่ยถามว่าการสังเกตอาการปกติอาการมันออกแล้วยังคะอาจารย์หรือว่ามันจะเจอในระยะไหนขั้นไหนคืออาการของการแพร่กระจายเนี่ยกว่าจะแสดงออกมาเนี่ยยากมากแปลว่าต้องกระจายเยอะจริงๆถึงมีอาการแสดงเช่นถ้ากระจายไปสมองจนกระทั่งมีการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อหรือมีอาการชักหรือมีการผิดปกติเนี่ยแปลว่าก้อนสมองต้องใหญ่ละหรือว่ากระจายไปกระดูกจนมีการปวดกระดูกหรือว่ากระดูกหักในบางส่วนเนี่ยก็แปลว่าการกระจายต้องค่อนข้างเยอะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอย่างกระจายไปปอดไปตับเนี่ยแทบไม่มีอาการเลยจะไม่มีปวดท้องไม่มีไอเป็นเลือดอาเจียนเป็นเลือดนั่นแทบไม่มีเลยนะครับเพราะฉะนั้นที่จริงแล้วการเราที่เราติดตามเนี่ยเราก็จะดูว่าคนไข้ระยะไหนต้องติดตามมากน้อยขนาดไหนด้วยถ้าคนไข้เป็นระยะศูนย์ระยะหนึ่งโอกาสกระจายน้อยเราก็จะไม่ได้นัดติดตามมากนะแต่ถ้าคนไข้ระยะ3หรือว่าคนไข้ที่มีการกระจายไปต่อมน้ำเหลืองแล้วมีโอกาสกระจายไปส่วนอื่นของร่างกายเราก็จะนัดติดตามด้วยอุปกรณ์หรือวิธีการที่เฝ้าระวังอย่างเข้มข้นมากขึ้นนะครับอย่างออยก็ต้องบอกว่าออยเป็นคือออยนี่เป็นไอดอลคนไข้ทุกๆอย่างเลยหมายถึงว่าใส่ใจตัวเองดีเขาเรียกว่า engage กับการรักษาด้วยคือหมอบอกให้ทำหนึ่งเนี่ยคือออยทำไปแล้ว8อย่างอะไรเงี้ยคือแบบหมอทุกคนจะต้องยิ้มและดีใจเพราะว่าพูดแนะนำอย่างนึงแล้วตัวเองไปหาข้อมูลมาเพิ่มเติมแล้วกลับมาคุยกับเราคนไข้แบบนี้จะทำให้เรารู้สึกว่าโอเคเขาเข้าใจในการรักษาเขาหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วเอามาคุยกันอย่างเงี้ยครับคือดีที่สุดจริงๆการรักษาเนี่ยเป็นเรื่องไม่ใช่ของหมอนะแต่ว่าต้องทำด้วยกันนะคะต้องคู่กันจริงๆคุณหมอมีอยากจะให้คนไข้ดูแลตัวเองให้ดีแล้วก็สังเกตอาการให้ดีนะคะแต่พี่ออนนะเป็นแบบคนไข้ตัวอย่างเลยนะคะคนไข้ตัวอย่างถ้ามีโรคนี่ต้องให้แล้วล่ะคนไข้ที่เด่นมีคำถามมาจากทางบ้านค่ะคุณหมอเป็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เราพูดคุยกันอยู่พอดีค่ะเรื่องของการเสริมนะคะเมื่อมีการเสริมผ่าตัดแบบเสริมเต้าไปแล้วแล้วรู้สึกมีอาการเจ็บจี๊ดจี๊ดที่เต้านมมีความเป็นไปได้ไหมคะอาจารย์ที่เป็นปฏิกิริยาที่ถุงน้ำหรือเปล่าคือปกติแล้วเสริมหน้าอกเนี่ยนะครับเราไม่ได้เข้าไปในเนื้อหน้าอกนะครับเรามักจะเข้าไปข้างใต้เนื้อหน้าอกจะใต้มากใต้น้อยก็แล้วแต่บางทีเราใต้กล้ามเนื้อลงไปอีก
พราะฉะนั้นตัวซิลิโคนเนี่ยไม่ได้อยู่ชิดกับตัวเนื้อเต้านมโดยตรงหรือไม่ได้เข้าไปในเนื้อเต้านมเรามุดเข้าไปชั้นข้างล่างอีกทีนึงนะครับเพราะฉะนั้นถุงน้ำหรือก้อนเนื้อที่เต้านมเนี่ยไม่ได้ถูกเปลี่ยนแปลงหลังจากที่เสริมเต้านมนะครับในคนไข้ที่เสริมเต้านมทั่วไปนะครับถ้าเราทำอุลตราซาวด์หรือแมมโมแกรมเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าชั้นที่เป็นถุงน้ำเนี่ยกับชั้นที่เป็นซิลิโคนเนี่ยอยู่คนละชั้นกันนะครับแต่ถ้าถามว่าหลังเสริมหน้าอกไม่ว่าจะเป็นเสริมสวยหรือเสริมสร้างหรือว่าคนทั่วไปที่ใส่ซิลิโคนความงามมีโอกาสตึงเจ็บได้ไหมก็ต้องบอกว่ามีได้นะครับแต่ไม่ได้เกี่ยวกับมะเร็งนะครับแต่ว่ามีได้เช่นอาจจะเกิดจากพังผืดอาจจะเกิดจากถุงซิลิโคนถุงเต้านมเทียมที่ใส่มานานมีแตกรั่วซึมหรือเปล่าหรือไม่ได้เกี่ยวกันเลยถุงน้ำก็เกิดเพิ่งมาเกิดเพราะว่ามีฮอร์โมนในร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปก้อนเนื้อก็เพิ่งมาเกิดเพราะว่าเป็นพันธุกรรมส่วนซิลิโคนที่เสริมไว้ก็เป็นอีกเรื่องนึงบางทีอาจจะเป็นอุบัติการที่ไม่ได้เกี่ยวกันแต่ว่ามาพบด้วยกันพอดีหรืออาจจะเกี่ยวกันก็ได้ซึ่งตรงนี้ก็ยังไงก็ต้องตรวจเช็คครับไม่ว่าจะตรวจเช็คกับศัลยแพทย์ตกแต่งผู้ที่เป็นการผู้ที่เป็นผู้ผ่าตัดให้หรือจะมาตรวจกับศัลยแพทย์ทั่วไปหรือศัลยแพทย์เต้านมหรือศัลยแพทย์มะเร็งก็ได้เหมือนกันครับพวกเราพร้อมที่จะดูแลคนไข้อยู่แล้วครับค่ะเพราะฉะนั้นคุณหมอแนะนำว่าให้ไปตรวจให้เจอว่าการเจ็บจี๊ดที่ว่าเนี่ยมันเจ็บจากสาเหตุไหนจริงๆใช่นะคะเพราะมันเกิดได้จากหลายสาเหตุจริงๆใช่ครับค่ะแล้วกรณีที่ทำหน้าอกมาแล้วจะต้องอาจารย์มีวิธีข้อแนะนำอะไรไหมคะว่าต้องดูแลรักษาเขายังไงต้องนวดไหมต้องห้ามไปเจอความร้อนความเย็นอะไรหรือเปล่ามีข้อควรระวังอะไรบ้างคะครับอันแรกก่อนเลยคือว่าศัลยกรรมเสริมสวยหน้าอกใส่ซิลิโคนเข้าไปเนี่ยไม่ได้ทำให้เกิดมะเร็งเต้านมนะครับอันนี้ข้อที่หนึ่งนะครับแต่การที่ใส่ซิลิโคนหรือถุงเต้านมเทียมเข้าไปเนี่ยก็อาจจะเป็นสิ่งแปลกปลอมในร่างกายร่างกายอาจจะมีปฏิกิริยาขึ้นมาวันใดวันหนึ่งก็ได้บางท่านแบบทำมาแล้ว10ปี20ปีไม่มีปัญหาอยู่ๆปีที่30ซิลิโคนเพิ่งมาแตกรั่วร่างกายเพิ่งจะมีปฏิกิริยากับถุงซิลิโคนก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเสริมหน้าอกไปแล้วเนี่ยหน้าอกต้องดูแลอย่างไรอย่างน้อยๆเนี่ย2ปีควรจะพบแพทย์นะหรือถ้าไม่พบแพทย์ก็อาจจะตรวจอัลตราซาวด์เช็คดูสักทีนึงหรือในสตรีที่อายุถึงวัยที่ต้องสกรีนนิ่งตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมก็ต้องตรวจอยู่แล้วตามปกติไม่ต้องห่วงว่าเสริมหน้าอกมาแล้วจะทำแมมโมแกรมอัลตราซาวด์ได้ไหมทำได้แน่นอนทำได้แน่นอนทำเลยนะครับเพราะฉะนั้นอายุเกิน40เนี่ยตรวจเลยแมมโมแกรมอัลตราซาวด์สบายๆนะครับแต่ถ้าอายุไม่ถึง40เราก็ต้องมาดูว่าเราเนี่ยเป็นประชากรที่มีความเสี่ยงมากน้อยขนาดไหนถ้าไม่มีความเสี่ยงก็สบายๆถ้ามีความเสี่ยงเช่นมีญาติพี่น้องในครอบครัวเป็นมะเร็งเต้านมมีความเสี่ยงทางพันธุกรรมเราก็อาจจะสกรีนนิ่งที่อายุเออร์ลี่กว่านั้น30ตรวจละ35ตรวจละก็ได้เหมือนกันครับค่ะตอบคำถามว่าต้องดูแลแบบปกติเลยจะผ่าตัดแบบเสริมเต้าหรือไม่เสริมเต้าให้ดูแลปกตินะคะการนวดหน้าอกหลังจากที่เสริมเต้าไปแล้วอันนี้คุณหมอยืนยันว่าไม่ส่งผลกระทบทำให้เป็นการกระตุ้นมะเร็งถูกไหมคะถูกต้องครับการนวดเนี่ยจำเป็นหรือไม่จำเป็นอันนี้แล้วแต่เทคนิคคำแนะนำของศัลยแพทย์แต่ละท่านนะครับแต่ว่าการนวดเนี่ยไม่ได้มีส่วนที่จะกระตุ้นให้เกิดมะเร็งแน่นอนครับสบายใจได้นะคะทุกท่านนะคะแล้วมีกรณีนึงค่ะอาจารย์คะเป็นเคสที่ผ่าออกทั้งเต้าทั้งต่อมน้ำเหลืองแล้วก่อนผ่าตัดเนี่ยคุณหมอให้บอกว่าไม่ต้องผ่าหรอกเก็บไว้เผื่ออยากมีลูกตอนนี้เนี่ยอยากจะเสริมข้างที่ตัดออกไปอยากจะทราบเรื่องของค่าใช้จ่ายอาจารย์คะแล้วเรื่องของประกันต่างๆสิทธิต่างๆเนี่ยเขาช่วยเรื่องค่าใช้จ่ายด้วยได้ไหมคะในกรณีค่าใช้จ่ายเนี่ยนะครับก็ขึ้นอยู่กับสถานพยาบาลแล้วก็ขึ้นอยู่กับสิทธิการรักษาด้วยนะครับบางที่อาจจะเบิกจ่ายได้ประกันชีวิต
บางกรมธรรม์สามารถเบิกจ่ายแล้วก็คุ้มครองได้นะครับอันนี้ต้องเช็คจริงๆหรือในบางกรณีเนี่ยอาจจะเบิกจ่ายได้บางส่วนไม่ทั้งหมดก็เป็นไปได้ครับทั้งนี้อันนี้รายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับแต่โดยทั่วไปแล้วเนี่ยมักจับไม่ได้เพราะมองว่าการเสริมสร้างเนี่ยยังอยู่ในกรณีเหมือนเสริมสวยมากกว่าการรักษาทำให้บางทีเดินเข้าไปบางสถานพยาบาลจะบอกว่าอันนี้จัดเป็นเสริมสวยนะไม่เข้าเกณฑ์อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็ในบางกรณีเช่นสมมุติว่าฉายแสงแล้วเกิดมีอาการดึงรั้งตึงเยอะเราต้องมาทำการตกแต่งแผลเป็นเพื่อที่จะแก้ไขบึงดึงรั้งอะไรเงี้ยครับบางทีเราก็มีข้อบ่งชี้ที่การเบิกจ่ายบางอย่างสามารถทำได้เหมือนกันรายละเอียดตรงนี้คงต้องคุยกับแพทย์ผู้รักษาในแต่ละสถานพยาบาลนั้นๆหรือถ้าคนไข้ที่มีสิทธิ์การรักษาของตัวเองก็ต้องดูว่าประกันที่ตนเองทำไว้ที่ทำงานทำไว้หรือว่าสิทธิ์ที่ตัวเองมีเนี่ย cover หรือเปล่านะครับหรือตอนนี้นะครับต้องบอกว่าเงินนิธิหรือว่ากองทุนหลายๆโรงพยาบาลเนี่ยก็หันมาช่วยเหลือคนไข้ที่เป็นมะเร็งเต้านมหรือคนไข้ที่ต้องการเสริมสร้างเสริมสวยเต้านมมากขึ้นนะครับอันนี้ต้องหารายละเอียดดูอยากจะฝากประเด็นนี้สุดท้ายอันนึงก็คือว่าบางทีแพทย์เนี่ยอยากจะใช้นะครับซิลิโคนแต่ว่าซิลิโคนตอนเข้ามาในเมืองไทยเมื่อหลายสิบปีก่อนเนี่ยซิลิโคนเนี่ยยังเป็นภาพจำของการเสริมสวยซะเยอะนะครับปัจจุบันนี้เราก็อยากจะทำให้ซิลิโคนเนี่ยเป็นภาพจำของการเสริมสร้างเต้านมด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยทางผู้ออกกฎแล้วกันเนาะหรือว่าผู้ให้การอนุมัติเองเนี่ยบางทีก็ไม่ได้ฟังแพทย์อย่างเดียวก็อาจจะฟังเสียงของประชาชนด้วยนะครับนั้นอีกครั้งหนึ่งเราก็ฝากความหวังไว้กับชมรมผู้ป่วยมะเร็งเต้านมว่าเราอาจจะมีแคมเปญอะไรทำร่วมกันเช่นว่าอาจจะเป็นเสียงเรียกร้องจากภาคประชาชนบ้างว่าเอ๊ะทำไมการเสริมสร้างเต้านมซึ่งเป็นการสร้างคุณภาพชีวิตให้กับคนไข้ยังเบิกจ่ายไม่ได้ถ้ามีการส่งเสียงภาคประชาชนเข้าไปด้วยเสียงจากภาคผู้รักษาเข้าไปด้วยอาจจะทำให้ตรงเนี้ยผ่านได้มากขึ้นวันนึงเราอยากเห็นคนไข้ที่เป็นมะเร็งเต้านมสามารถผ่าตัดรักษาก็ได้เสริมสร้างก็ได้เราก็เบิกจ่ายได้หมดโดยที่ไม่ใช่ภาระของคนไข้อันนี้เป็นพลังที่พวกเราต้องรวมตัวกันต้องช่วยกันนะคะคุณหมอมันมีเคสตัวอย่างหลายๆเคสนะที่แบบช่วยกันผลักดันแล้วประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นในนี้ออนมองว่าไม่ไกลจนเกินไปถ้าเรารวมตัวกันแล้วก็ทำให้เสียงนั้นมันไปถึงนะคะอันนี้ก็คุณหมอฝากเอาไว้ด้วยทางพี่ลีลาพันธ์มีอะไรอยากฝากอะไรถึงคุณผู้ชมทางบ้านที่ฟังอยู่ไหมคะที่คุณหมออยากจะเสริมอะไรก่อนหรือเปล่าคะคุณหมอหมอเชิญค่ะนิดเดียวครับจอกว่าทางชมรมโรคสัตวแพทย์ทางชมรมโรคเต้านมที่อาจารย์ยวนุชท่านเป็นประธานอยู่นะครับก็เราก็มีการดำเนินเรื่องตรงนี้อยู่เหมือนกันเพียงแต่ว่าอย่างที่แอบมากระซิบก่อนยิงกระซิบซะดังเลยบอกว่า ว่าที่จริงแล้วเสียงมันออกจากฝ่ายเดียวไม่ได้อะครับก็คือว่าถ้าเสียงสองฝ่ายมาเราช่วยกันมีจุดหมายเดียวกันทางผู้ใหญ่เขาก็จะฟังมากขึ้นว่าเออโอเคมันเป็น voice ที่จำเป็นมากขึ้นค่ะเดี๋ยวมีโอกาสคุยกับอาจารย์เดวนุชก็ลองกระซิบดูอาจารย์ก็จะให้ข้อมูลเพิ่มขึ้นอีกก็จริงๆในมุมของคุณหมอบัวค่ะหรือทางที่แบบคุณหมอกำลังขับเคลื่อนอยู่จริงๆมองว่ามันก็เป็นประเด็นที่บอกว่ามันก็คือการเสริมคุณภาพชีวิตจริงๆอยากจะให้มองในเรื่องของการเหมือนแบบเพราะว่าเหมือนผู้หญิงต้องสูญเสียอวัยวะซึ่งหมายความว่ามันไม่ใช่ว่าเขามีอยู่แล้วแล้วเขาอยากทำให้มันสวยขึ้นแต่มันคือเป็นการเรียกคืนสิ่งที่เขาควรจะมีกลับมาอะไรอย่างเงี้ยเราก็มองว่าจริงๆถ้าชมรมหรือผู้ป่วยที่มองในเรื่องนี้สามารถรวมตัวกันแล้วก็ช่วยคุณหมอหรือชมหรือแบบทางสมาคมโรคเต้านมขับเคลื่อนว่ามันก็จะเป็นก้าวใหม่ที่ดีเนาะสำหรับคนที่ผู้หญิงอ่ะที่ต้องเผชิญหน้ากับโรคมะเร็งเต้านมแล้วทำให้เหมือนเขารู้ลดการสูญเสียซึ่งแปลว่ามันเป็นอะไรที่แบบน่าที่จะขับเคลื่อนค่ะก็ต้องฝาก
ทางสมาคมโรคเต้านมแล้วถ้าทางกลุ่มผู้ป่วยจะช่วย voice out หรือทำให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ก็ยินดีค่ะค่ะพี่ลินค่ะอยากให้พี่ลินแนะนำเพื่อนๆหน่อยค่ะอัปเดตหน่อยว่าดูแลตัวเองควรจะดูแลตัวเองยังไงแล้วก็ฝากส่งกำลังใจให้เพื่อนๆที่ฟังอยู่หน่อยค่ะค่ะจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าเมื่อวันที่เรารู้ว่าเราเป็นมะเร็งแล้วอะค่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือในเรื่องของการที่เราจะสามารถที่จะรับมือกับสิ่งที่มันอาจจะเราไม่อยากให้มันเกิดอ่ะแต่เมื่อมันเกิดแล้วปอยมองว่าเรื่องของสติเป็นสิ่งที่สำคัญรวมถึงในเรื่องของการที่เราเลือกที่จะมองเลือกที่จะเผชิญหน้ากับสิ่งที่เราต้องอาจจะต้องยอมรับมันเป็นสิ่งที่สำคัญค่ะก็มองว่าจริงๆเรื่องของการที่เราจะมีความรู้ที่ถูกต้องนะคะรวมถึงมีกลุ่มผู้ป่วยด้วยกันที่จะช่วยซัพพอร์ตออยมองว่ามันเป็นส่วนสำคัญอย่างนึงที่จะทำให้เวลาที่เราเจอกับเรื่องที่เราไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนหรือเรารู้สึกกังวลการที่เราแบบเขาเรียกว่าเปิดใจที่จะรับข้อมูลที่ถูกต้องนะคะแล้วก็อาจจะฟังจากประสบการณ์หรือเรื่องราวของผู้ป่วยที่เคยผ่านมันมาอย่างเช่นออยหรือว่ากลุ่มเครือข่ายของเราเยอะแยะเลยหรือว่าจริงๆทาง TBC ก็มีบทความที่เป็นประสบการณ์เนาะที่มีคนที่ได้ผ่านการรักษามาซึ่งตรงนี้ออยมองว่ามันจะทำให้ทุกคนสามารถรู้แนวทางที่จะรับมือกับโรคมะเร็งเต้านมไปได้ค่ะแล้วก็จริงๆการดูแลตัวเองจริงๆคุณหมออย่างที่บอกเวลาเราเจอคุณหมอเราเข้าสู่การรักษาตามมาตรฐานตามหลักแล้วออยเชื่อว่าคุณหมอทุกคนล่ำเรียนมาอย่างยากลำบากเหน็ดเหนื่อยนี่อย่างคุณหมอบัวนี่เมื่อคืนก็ผ่าตัดถึงดึกดื่นพอจะเข้ารายการก็เพิ่งออกตรวจเงี้ยคือทุกคนออยเชื่อว่าคุณหมอเรียนมาขนาดนี้อยากให้ผู้ป่วยหายอยู่แล้วค่ะอันนั้นก็ให้เราเชื่อฟังหรือว่าให้เราให้ความร่วมมือกับคุณหมอมองว่ากันที่เราเจ็บป่วยเนี่ยคุณหมอก็เป็นทีมเดียวกันกับเราที่อยากจะมีเป้าหมายเหมือนกันว่าอยากจะให้การรักษามันดีที่สุดหรือเราหายขาดแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการที่เราต้องดูแลจิตใจดูแลคุณภาพชีวิตของเรานะคะควบคู่กับการรักษาไปด้วยซึ่งต้องบอกว่าอย่างออยเนี่ยผ่านการรักษามายาวนานแล้วก็จริงๆไม่ออยก็ไม่ได้คาดหวังไม่ได้อยากให้โรคมันลุกลามเนาะแต่ว่าเมื่อที่เราสามารถเข้าใจถึงตัวโรคของเราระยะของเรารวมถึงเราเปิดใจแล้วก็ตั้งสติอยู่กับปัจจุบันออยมองว่ามันก็จะทำให้เราสามารถมีชีวิตในทุกๆวันได้อย่างแม้กระทั่งเราป่วยอยู่เราก็ยังเก็บเกี่ยวความสุขได้นะคะหรือเห็นแย่ที่ต่างออกไปจากการเป็นโรคร้ายอย่างที่ออยกำลังแบบเหมือนเป็นอยู่อย่างเงี้ยค่ะจริงๆก็อยากให้ทุกคนเชื่อว่าทุกคนไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยวนะคะทางชมรมผู้ป่วยมะเร็งเต้านมหรือว่าเครือข่ายผู้ป่วยรวมถึงทางบุคลากรทางการแพทย์หรือแม้กระทั่งผู้สนับสนุนของเราที่อาจจะเป็นในส่วนของเขาเรียกว่าเป็นบริษัทยาหรือว่าแม้กระทั่งนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยเครื่องมือทางการแพทย์ทุกคนพยายามที่จะทำให้ผู้ป่วยที่ต้องเจอกับโรคมะเร็งนะคะไม่ว่าจะเป็นมะเร็งเต้านมหรือมะเร็งอะไรเนี่ยให้สามารถผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากรักษาหายได้แล้วก็ถึงแม้ว่าจะต้องอยู่กับโรคก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ก็อยากจะส่งกำลังใจนี้ให้กับเพื่อนๆผู้ป่วยที่ดูอยู่นะคะแล้วก็ให้เราเป็นเขาเรียกว่าเป็นพลังอีกพลังหนึ่งให้ทุกคนผ่านเรื่องที่อาจจะยากๆไปได้ด้วยเขาเรียกว่ากำลังใจแล้วก็ความหวังค่ะขอบคุณพี่ออยนะคะวันนี้ประสบการณ์ของพี่ออยมันช่วยออนว่าช่วยเป็นพลังให้ใครอีกหลายๆคนแล้วก็ช่วยกระตุ้นต่อมเอของคนฟังเราหลายๆคนเลยนะคะไม่มีคำถามหนึ่งถามเข้ามาบอกว่าเป็นมะเร็งเต้านมปวดหน่วงๆบริเวณหลังซ้ายเหมือนกับพี่ออยเลยค่ะทีแรกคิดว่าเป็นเพราะออกกำลังกายมากเกินไปหรือเปล่าก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะนี่มีโอกาสที่จะลามไปกระดูกหรือซี่โครงใช่ไหมอันนี้ขอตอบแทนว่าเป็นไปได้แต่ว่ายังไงให้ไปตรวจดีไหมคะคุณหมอกรณีนี้ถูกต้องเลยครับหรือมันอาจจะไม่ได้นะคะพบหมอตรวจเลยใช่ได้แต่ว่าค่ะ
พี่ไว้แนะนำยังไงคะนี่ขอแบบว่าตรวจด่วนด่วนไหมคะด่วนแค่ไหนต้องบอกว่าการเป็นมะเร็งก็เหมือนเรามีโรคประจำตัวให้มองอย่างนี้ค่ะแสดงว่าถ้าเรามีอะไรที่มันผิดปกติก็ไม่อยากให้ละเลยละกันเพราะว่ามันมีโอกาสแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะใช่เสมอไปเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่ามัวแต่สงสัยเราต้องไป follow up กับคุณหมออยู่แล้วนะคะก็ให้แจ้งอาการกับคุณหมอคุณหมอถ้าเขาเห็นว่ามันมีแนวโน้มมีโอกาสเขาอาจจะสั่งตรวจเพิ่มอย่าทิ้งไว้นานค่ะก็คืออย่าประมาทนะคะนะคะรีบไปตรวจเลยอยากถามคุณหมอบัวอยากให้ฝากอะไรถึงคนไข้ที่ฟังอยู่คุณหมอบัวทำงานอยู่กับคนไข้ตลอดเวลามีอะไรอยากบอกเขาอยากให้แบบเรื่องนี้อยากให้ทำหน่อยมีไหมคะมะเร็งเต้านมเนี่ยเป็นมะเร็งที่รักษาแล้วผลการรักษาดีมากนะครับถึงปัจจุบันเราจะพบบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นแต่ว่าวิธีการรักษาและความเข้าใจการรักษาเนี่ยดีขึ้นมากๆนะครับไม่ว่าจะอะไรก็ตามเนี่ยมันมีทางออกให้เราเสมอเลยนะครับถึงต้องตัดทั้งเต้าก็ทำเต้าใหม่ได้ถึงตัดไปแล้วก็กลับมาเสริมที่หลังก็ยังได้ไม่อยากตัดทั้งเต้าก็ตัดบางส่วนก็ยังได้จะเห็นว่าทางเลือกเยอะมากเลยนะครับงั้นขออย่างเดียวว่าอยู่ด้วยกันรักษาด้วยกันจับมือไปด้วยกันอย่างที่น้องออยว่าว่าคุณหมอทุกท่านเนี่ยรักคนไข้หมดแหละไม่มีใครอยากจะยอมแพ้มะเร็งเต้านมหรอกเราอยากจะชนะแต่เราต้องชนะไปด้วยกันขอบคุณค่ะวันนี้หวังว่าจะตอบคำถามนะคะสิ่งที่หลายๆคนสงสัยขอบพระคุณอาจารย์หมอนะคะนายแพทย์วิษณุโลศิริวัฒน์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งเต้านมภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแล้วก็พี่ออยไอรีนนะคะวันนี้ถือว่าประสบความสำเร็จของโครงการเราที่ทำให้คุณหมอนะคะผู้ป่วยแล้วก็พวกเราทุกคนเนี่ยใกล้กันมากขึ้นเข้าใจกันมากขึ้นขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณหมอบัวนะคะแล้วก็น้องออนด้วยค่ะขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทีมงานด้วยขอบคุณไปยังอาจารย์เยาวนุชกรุณามาเปิดเป็นประธานให้พวกเราตอนต้นด้วยครับผมอาจารย์อาจจะติดภารกิจไปแล้วก็ขอบพระคุณแทนอาจารย์แล้วก็พวกเราด้วยนะครับขอบพระคุณอาจารย์แล้วก็ทั้งสองสมาคมที่ช่วยดูแลเราด้วยครับขอบพระคุณค่ะกิจกรรมในวันนี้ได้เดินทางมาถึงช่วงท้ายแล้วนะคะสำหรับ TDCC Pink Power รวมพลังสีชมพูเพื่อผู้ป่วยมะเร็งเต้านมนอกจากสาระความรู้ที่เราจัดกันเป็นประจำแบบนี้ในทุกวันเสาร์ตลอดเดือนตุลาแล้วนะคะเรายังมีเครือข่ายภูมิภาคด้วยล่ะอันนี้เป็นอีกหนึ่งมิชชั่นของ TDCC ที่เราอยากทำให้ทุกคนใกล้คุณหมอใกล้กันมากขึ้นนะคะอยากจะสานต่อความรู้ให้กับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมทั่วประเทศซึ่งสัปดาห์นี้นะคะมีเครือข่ายหนึ่งมาแนะนำให้รู้จักการเป็นเครือข่ายชมรมนมเย็นเพื่อนช่วยเพื่อนมะเร็งเต้านมของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์นะคะมีคลิปแนะนำชมรมมาฝากเชิญชมค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางบุญญาดาวหอนนะคะประธานชมรมเย็นเพื่อนมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลนครินทร์ทำหน้าที่เป็นจิตอาสาอยู่ที่สัญญาเวชนะคะคอยให้คำแนะนำช่วยเหลือผู้ป่วยด้วยกันนะคะในเรื่องของการรักษาการดูแลช่วงระยะได้ยาจิตบำบัดและช่วงหลังจากรักษาเสร็จที่เรียบร้อยแล้วมาเป็นจิตอาสาที่สัญญาเวชนะคะในชมรมเย็นนะคะอยากจะให้กำลังใจกันและกันแล้วนะคะก็ยังช่วยดูแลสถานการณ์การเยี่ยมป่วยการไปงานชาปนกิจนะคะจนสำเร็จในเรื่องของดูแลผู้ป่วยและมีการออกอากาศนะคะให้ความรู้ในเรื่องของรณรงค์การป้องกันเต้านมที่สถานีวิทยุ88สถานีวิทยุโทรทัศน์ NBTV ช่อง11นะคะแล้วก็ถ้าหากว่าท่านเนี่ยสนใจหรือว่าอยากรับรู้เกี่ยวกับการป่วยเต้านมนะคะสามารถติดได้ในช่อง LINE Facebook นะคะชมรมช่วยเพื่อนมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลนครินทร์นะคะแล้วก็สามารถที่จะติดต่อได้ที่สัญญาเวชโรงพยาบาลนครินทร์ในวันและเวลาราชการได้นะคะ
ท้ายนี้นะคะอยากจะฝากให้ผู้หญิงไทยของเราทุกคนนะคะตระหนักถึงการกลายมาเป็นเต้านมเน้นในเรื่องของการดูแลตัวเองเต้านมด้วยตัวเองนะคะก็ขอบคุณทุกท่านค่ะต้องบอกว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนนะคะในเมืองไทยเรามีเครือข่ายที่พร้อมจะช่วยเหลือนะคะนอกเหนือจากชมรมนมเย็นเพื่อนช่วยเพื่อนที่อยู่ทางภาคใต้แล้วเนี่ยภูมิภาคอื่นๆนะภาคเหนือภาคอีสานมีนะคะเดี๋ยวสัปดาห์ต่อๆไปเรามีมาแนะนำให้รู้จักกันนะคะสำหรับกิจกรรม Pink Power ในวันเสาร์หน้านะคะรวมพลังสีชมพู15ตุลาคมจะเป็นคุณหมอ2ท่านค่ะมาเคลียร์กันเรื่องมะเร็งเต้านมชัดๆกันไปเลยค่ะกับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงเยาวนุชคงด่านศัลยแพทย์มะเร็งเต้านมโรงพยาบาลนมรักและนายกสมาคมโรคเต้านมแห่งประเทศไทยด้วยรวมถึงผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงเอื้อมแขสุขประเสริฐท่านเป็นอายุรแพทย์มะเร็งเต้านมคณะแพทยศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะกับพี่ไอรีนกลับมาอีกรอบนึงใครมีอะไรสงสัยอยากจะถามอยากจะขอกำลังใจนะคะมาเดี๋ยววันเสาร์หน้าเรามาพบกันนะคะก่อนจบงานในวันนี้ค่ะออนฝากทิ้งท้ายช่องทางความรู้ของชมรม TBCC นะคะใครอยากจะเข้าไปพูดคุยกันนะคะหรือเข้าไปลองดูข้อมูลสาระต่างๆวิธีการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในนั้นก็มีอย่างละเอียดเลยมีเป็นคลิปด้วยนะคะเข้าไปแอดไลน์ได้ค่ะที่แอดนี่แอดไซน์ก่อนข้างหน้าเนาะ TBCC Breast Care นะคะย้ำอีกครั้งนึง @TBCC Breastแค่นะคะแอดไลน์เข้าไปพูดคุยกันได้อย่าลืมนะคะการโรคมะเร็งเต้านมเนี่ยเป็นมะเร็งที่รักษาหายขาดได้เพราะฉะนั้นอย่าลืมเรื่องของการตรวจคัดกรองดูแลตัวเองนะคะตรวจเจอตั้งแต่ต้นๆหายขาดได้นะคะองค์ความรู้อื่นๆที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยแล้วก็ญาตินะคะสามารถเข้าไปดูได้ที่TBCC @TBCC Breast Care นะคะวันนี้ออนขอเป็นตัวแทนจากชมรมผู้ป่วยมะเร็งเต้านมแห่งประเทศไทยขอบคุณทุกท่านที่สละเวลามาร่วมงานในวันนี้นะคะแล้วก็หวังว่าจะช่วยเป็นตัวกลางในการเชื่อมให้ทุกคนใกล้กันมากขึ้นเข้าใจกันมากขึ้นหากมีข้อผิดพลาดประการใดติชมเข้ามาได้นะคะทางช่องทาง Facebook ของเรานี่แหละวันนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนกิจกรรมแล้วก็ผู้ติดตามรับชมด้วยค่ะดิฉันไปก่อนสวัสดีค่ะ